กำลังจะบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณถึงเหนื่อยนะฮะยอมรับว่าเหนื่อยนะฮะเหนื่อยขับรถจากระยองนะฮะขับรถจากนนทบุรีไประยองขับรถจากระยองไปนครสวรรค์แล้วใช้เวลา2วันเพราะว่าวันแรกเนี่ยอยู่ที่ระยองนะครับพออีกวันนึงมาเสกที่นครสวรรค์นะเสกหลวงพ่อรวยเสร็จตอนเช้ามาเสกหลวงพ่อพัดนะเจ้าของงานเนี่ยเขาติดต่อให้ไปไลฟ์สดปรากฏว่าโอ้โหเหนื่อยฮะนี่คุณแดงขับรถขนาดขับรถนี่บ่นนะเป็นหมีกินผึ้งเลยนะครับว่านะไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เอาแล้ว ผมบอกตรงๆนะครับว่าเส้นของนครสวรรค์เนี่ยเป็นเส้นที่ยาวมากที่ไปวัดของหลวงพ่อพัดเนี่ยเส้นนั้นเขากำลังทำนะฮะ90กิโลฮะเส้นนั้นเนี่ยจากหัวเส้นนะครับตากฟ้าเนี่ยไปถึงวัดหลวงพ่อพัด90กิโล90กิโลมืดทั้งเส้นกลางคืนไม่มีไฟเลยทั้งเส้นเลยผมไม่รู้นะฝากหน่อยถ้าใครดูแลแถวนั้นนะครับทำไมถึงมีอุบัติเหตุบ่อยก็เพราะอย่างเนี้ยฮะท่านไม่ติดไฟให้เขาเลยฮะไม่มีไฟทางเลยมืดแล้วถนนก็ทำนะครับแล้วรถบรรทุกเยอะมากนะมืดแล้วโอ้โหนะขับเนี่ยปวดตาเลยฮะปวดตาจริงๆนะคุณแดงขับนะ90นะ90กิโลเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวัดเนี่ยตรงนั้นโอ้โหเหนื่อยฮะเหนื่อยแล้วก็ร้านอาหารไม่มีฮะร้านอาหารไม่มีที่พักไม่มีต้องถึงที่ต้องถึงหนองบัวโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยฮะแล้วเขาเสกเนี่ยเขาเสก6โมงเช้าครับหลวงพ่อพัดนะบิณฑบาตกลับมาเสกเลยครับโอ้นะเราต้องตื่นแต่เช้าฮะนะตื่นแต่เช้าเพื่อจะออกมาแล้วก็มารอไปถึงวัดตีห้าไปถึงวัดตีห้าแล้วตีห้าเนี่ยนะครับยังมืดอยู่เลยไปเดินสำรวจวัดยังมืดอยู่เลยแต่ว่าคนเต็มคนมากันแล้วฮะโอ้โหมากันเต็มเลยเออโอ้โหนี่บารมีจริงๆนะหลวงพ่อรวยเหมือนกันแน่นวัดเลยหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยเหมือนกันผมไปถึงเนี่ยเขาบอกว่ามารอนอนรอตั้งแต่กลางคืนแล้วตีสองมานอนรอที่วัดตั้งแต่กลางคืนแล้วหลังจากเสกเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าฝุ่นตลบฝุ่นตลบจริงๆเขาวิ่งกันไปวิ่งกันมาก็คือว่าการนะเพราะวัดเนี่ยนะเขาก็ยังไม่เจอว่าคนจะเยอะขนาดเนี้ยนะครับเขาก็เลยให้อยู่ในเต็นท์พออยู่ในเต็นท์เสร็จพอจัดคนเนี่ยนะจัดคนนะให้คนก็ไม่อยู่กับที่นะครับก็นะสายไปสายมาพอไปตั้งแถวปุ๊บเนี่ยตั้งแถวเขาก็ให้ตั้งแถวใหม่ก็เลยวิ่งกันฝุ่นตลบไปหมดเลยว่าจะตั้งแถวใหม่โอ้นะก็ชุลมุนวุ่นวายพอสมควรนะพระกลิ่งแล้วพระกลิ่งเนี่ยเขาทำบุญ200ฮะเขาจำกัดด้วยนะนะมีจำกัดท่านละ1องค์แต่ท่านเชื่อไหมทำบุญองค์ละ200แต่ปรากฏว่าเขารับซื้อกันเนี่ยองค์ละ 1,500 องค์ละ 1,500 นะองค์ละ 1,500 องค์ละ 2,000 นะรับซื้อแล้วรับซื้อจริงๆนะหน้าวัดนะไม่ใช่หน้าวัดพ้นประตูโบสถ์นิดเดียวแล้วเชื่อไหมผมไปยืนดูเขารับซื้อเนี่ยนะมีคนจำนวนมากไม่ยอมขายฮะขนาดมา200นะมา200เนี่ยถ้าขาย 1,000 เขาได้800นะขาย 1,500 เขาก็ได้เยอะนะแต่ว่าเขาไม่ขายเชื่อไหมเขาไม่ขายเขาเอากลับอะผมเห็นเขาบอกว่าเขามา8คนนะมา8คนคนละ200น่าจะขายก็ได้เยอะนะเขาไม่ขายฮะเออเอาถ้าตีถูกๆองค์ละ1,500คนก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเอากับเขาสิเขาไม่ขายอ่ะเขาบอกว่าเขามาทุกครั้งที่มีการเสกหลวงพ่อรวยฮะจะกดให้ดูจะกดให้นะเขามาทุกครั้งที่เสกหลวงพ่อรวยแล้วเขาก็บูชาดูสินะมาเนี่ยเนี่ยลงทุนแค่ลงทุนเท่าไหร่ลงทุนแค่1,600ได้12,000เขายังไม่เอาเลยอ่ะมากัน8คนน่ะเนี่ยแล้วก็มีขายมีสองผมงงอ่ะมี 2,000 กับป้าคนนึงเข้ามา5คนถ้าองค์ละ 2,000 คูณ5 11,000แต่เขาลงทุนแค่พันเดียวเออลงทุนพันเดียวได้11,000แต่แดดมันร้อนมากเขาแต่เขาไม่เอาอ่ะไม่เอาเขาบอกไม่เอาไม่ขายไม่ขายมันเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยฮะนะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็งงฮะผมก็งงแล้วอีกอย่างเนี่ยนะโอ้โหคน
คนรู้จักรายการเราเยอะมากเข้ามาทักผมเนี่ยนะมาเป็นทหารอยู่ที่สัตหีบนะครับเข้ามาผมดูรายการอาจารย์คนนู้นคนนี้ก็เข้ามาทักทายนี่โอ้โหนะรู้สึกอบอุ่นนะผมไประยองแล้วผมอบอุ่นมากนะมาหลวงพ่อพัดก็มีคนเข้ามาทักทายเหมือนกันนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับใครที่มาทักทายกันนะฮะคุณครั้งต่อไปนี้ต้องบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ครับอาจารย์ใช่ฮะคือไอเนี่ยไปว่าเขาไม่ได้นะฮะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าคนจะมาน้อยเขาคาดการไม่ถูกอ่ะนะคาดการไม่ถูกจริงๆนะครับน่าจะไปว่าเจ้าหน้าที่ไปว่าวัดไปว่าอะไรคือเขาไม่คิดน่ะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปถ้าเขามีการประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยนะมันอาจจะแต่บก.ต้องอาจจะพอรู้ต้องรู้นะว่าวันที่17เมษายนเนี่ยบริเวณวัดจะไม่มีที่อยู่เลยเพราะว่าเป็นการจัดงานแล้วก็คนงานมุทิตาสักการะแน่นมากแหละทั้งพระผู้ใหญ่ทั้งประชาชนทั่วไปต้องแน่นแหละต้องแน่นนะครับณวันคล้ายวันเกิดแล้วพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเรานะว่าไว้วันที่17นะคะเราก็ต้องไปนอนแล้วเราต้องจองที่พักด้วยนะเพราะว่ามันเป็นวันไหลของที่นั่นเขาอะโอ้นะเนี่ยนะดูดิผมไปอยู่เนี่ยหน้าผมแดงเลยผมตากหมดเลยเนี่ยตากแดดนี่ผิวคล้ำไปเลยรวยให้สุดวัดมาตาพุธใช่ค่ะรวยไม่รวยเขาบอกว่าถ้าเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยให้พูดคำเดียวว่ารวยนะคะนุกกี้เหรอนานุกกี้อนุนะฮะรวยให้สุดวัดมาตาพุธสิทธิ์หลวงพ่อรวยนี่เพลงเลยนะเนี่ย นี่คุณร้องเพลงเลยนะเนี่ยคุณจำนงนะสวัสดีครับคุณอริยาสวัสดีครับอาจารย์และพี่แดงเอาอริยาคุณไปเอาเขาด้วยนี่นะคุณนี่ไปถึงวัดเลยนะอริยาคุณนี่ไม่ธรรมดานะคุณบุกไปถึงวัดมาแล้วนะคุณได้มากี่องค์คุณได้มากี่องค์เนี่ยฮะเขาลุยกันไปที่วัดหลายคนนะสุดๆครับอาจารย์นะคุณธีรชัยนะโอ้ยตอนนี้แต่ถ้าท่านที่ไม่อยากแดดร้อนไม่อยากต่อแถวไม่อยากเดินทางก็ดูทางบางคนสุดของเราบางคนเขาบอกว่าผมมาแม่นทำไมผมถึงพูดถูกนะผมพูดมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วเรื่องหลวงพ่อรวยเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยแม่นทำไมพูดถูกนะครับผมแอดมินกลุ่มครับอ๋อคุณนุ๊กกี้ผมแอดมินกลุ่มวัดหลวงพ่อรวยครับอาจารย์อ๋อขอบคุณนะขอบคุณนะแอดมินรู้ไหมว่าเพจผมเนี่ยเพจหนังสือพิมพ์ผมเดี้ยงเลยนะคนรู้ไหมเขาแชร์กันกันหนำเนี่ย500กว่าแชร์เนี่ยเล่นเอาเพจผมเดี้ยงเลยนะแต่รายการนี้ไม่ต้องแชร์นะเพราะรายการช้อปปิ้งออนไลน์แชร์กันมากนี่เล่นเอาเดี้ยงแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสถียรเท่าที่ควรแต่กลับมาแล้วแหละเพจหนังสือพิมพ์เนี่ยกลับมาแล้วเมื่อเช้ายังถ่ายทอดของหลวงพ่อพัดได้ดีนะฮะถ่ายทอดได้ดีพอสมควรแต่ว่ายังไม่เสถียรนะยังไม่เสถียรเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้คือการแชร์เนี่ยแชร์ลงกลุ่มเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่เป็นแอดมินเนี่ยนะการไปแชร์ลงกลุ่มคนอื่นเขาเนี่ยเขาเรียกรีพอร์ตนะเขาจะแจ้งนะแจ้งพอแจ้งเนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบใช้ IO อ่ะในการตรวจสอบอ่ะพอตรวจสอบมีคนแจ้งไปเยอะมันก็จะนะมันก็จะมีปัญหากับเพจต่างๆไอ้แบบเนี้ยอย่าแกล้งกันเลยนะผมบอกตรงๆนะครับถ้าใครเขาแชร์เข้าไปเพจคุณเนี่ยคุณไม่ชอบคุณไม่ชื่นใจเนี่ยคุณก็ลบออกเท่านั้นเองคุณไม่ต้องรีพอร์ตไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรหรอกให้สายที่อุดรเป็นเหมือนลูกศิษย์ต้องพร้อมใจกันค่ะทั้งวัดลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็เขาเรียกอะไรนะทุกคนน่ะต้องพร้อมกันนี่อริยาบอกว่าหนึ่งเดียวและซื้อเขาด้วยครับซื้อมาด้วยเหรอคุณธีรชัยบอกอยากให้สายอุดรเป็นเหมือนหลวงพ่อจังครับอาจารย์นะคือผมบอกอย่างนี้นะครับว่าต้นแบบน่าจะถ้าจะให้ดูแล้วสุดยอดสุดๆนะต้นแบบดูที่หลวงพ่อรวยค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่บารมีหลวงพ่อเปิดอย่างเดียวบารมีทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเปิดด้วยบารมีวัดเปิดบารมีหลวงพ่อเปิดบารมีคนสร้างเปิดนะครับมันจะสอดคล้องกันหมดนะครับพวกเนี้ยนะสอดคล้องกันหมดนะครับแต่หลักใหญ่ใจความเนี่ยต้องบารมีของหลวงพ่อเนี่ยนะเป็นอันดับต้นเลยนะนอกนั้นเนี่ยแต่ละรุ่นที่เขาจะได้เนี่ยต้องบารมีของคนสร้างเขาด้วยนะครับท่านเห็นไหมนะอย่างเกจิบางองค์เนี่ยพอดังแล้วเนี่ยเท่ากับไปช่วยนะช่วยคนอื่นได้เปิดด้วยนะ
นะอย่างหลวงพ่อรวยวัตโกท่านเห็นไหมนะเพลงของหลวงพ่อรวยนะครับกี่ร้อยล้านวิวแล้วนะมาพบคนโกที่วัตโกนะอำเภอภาชีอันนี้เพลงใหม่ไอเพลงเก่าใครร้องมนแคนพี่มนแคนมนแคนกับดังไปด้วยเห็นไหมนะมนแคนเขาดังอยู่แล้วเขายิ่งดังเข้าไปใหญ่เองนะดังแล้วได้เงินด้วยเพราะว่า200ล้านวิวอ่ะคิดดูแล้วกันเนี่ยฮะคนมากตะพุทธต่างศรัทธาหลวงพ่อรวยเป็นอย่างมากครับมีเงินไม่สามารถเช่าหาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยได้ครับถ้าเจ้าของเขาไม่ยอมปล่อยอันนี้เรื่องจริงครับอาจารย์ใช่ฮะวันนั้นผมไปสัมภาษณ์เด็กๆบ่นผมสงสารเขาหน้าดูเลยนะผมไปสัมภาษณ์เด็กนะเด็กวัยรุ่นคนนึงอ่ะบอกว่านะบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยเขาไปติดต่อซื้อไว้3องค์ปรากฏว่าเขาจะขายแล้วพอคลิปนี้ออกไปเนี่ยเขาไม่ขาย เขาไม่ขายผมสงสารเด็กจังเลยอ่ะนะผมไปถามเขานะฮะไปสัมภาษณ์เขาก็ให้สัมภาษณ์นะแล้วพอคลิปออกไปเนี่ยเขาไปติดต่อซื้อไว้แล้ว3องค์เนี่ยนะเจ้าของขายแล้วนะครับบอกเดี๋ยวมาเอานะฮะขายแล้วแต่ปรากฏว่าพอคลิปออกไปเขาไม่ขายฮะไอ้3องค์เลยซื้อไม่ได้เลยนะสงสารน้องเขาเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าก็เนี่ยเดี๋ยวไปขายรุ่นอื่นนะน้องนะรุ่นหารุ่นอื่นขายก็ได้นะครับเขาไม่ขายแล้วนี่นะก็นะถ้าดังปุ๊บเขาก็ไม่รู้อ่ะเขาจะไปขายทำไมเขาเก็บเขาไว้ก่อนน่ะนะอย่างคุณป้าอะไรที่ไปซื้อนะนะไปซื้อมาเต็ม7-8คนน่ะนะมีคนไปดักขอซื้อเขาไม่ยอมขายอ่ะเออเอากับเขาสินะเขาไม่ต้องการเอาเงินน่ะเขาจะเอาพระเออนะเนี่ยนะสุดยอดฮะสุดยอดนี่คือนะหลวงพ่อรวยผมบอกแล้วอันดับหนึ่งฟังแบบนี้ดีใจจังเลยครับมียอดจองพ่อรวยขุนแผน2องค์ปลุกเสกวันที่7นี้ครับจริงๆวันที่7เขาก็วันที่7เนี่ยเขาก็ถามว่างานเราอยู่เนาะเออนะฮะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตกลงกันตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยตอนนี้ที่ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะน่าจะเป็นหลวงพ่อพัดยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับเรื่องพระเกจิที่มีพิธีปลุกเสกเยอะมีการจัดสร้างเยอะเนี่ยหลวงพ่อพัดยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่อันดับสองเนี่ยผมยังไม่แน่ใจระหว่างหลวงปู่บุญมากับหลวงพ่อรวยนะหลวงปู่บุญมากับหลวงพ่อรวยเนี่ยไม่รู้ว่านะอันไหนจะเยอะกว่ากันเพราะว่าอย่างหลวงพ่อรวยเนี่ยคณะกรรมการวัดเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องการขออนุญาตจัดสร้างนะแบบพิมพ์เนี่ยต้องไปตรวจสอบก่อนแล้วต้องออกมาเป็นนะบล็อกที่ปั๊มนะปั๊มตะกั่วออกมาแล้วนะครับถึงจะเปิดจองได้แต่อย่างของเกจิองค์อื่นเนี่ยนะเป็นลายเส้นก็เปิดจองได้แต่ของหลวงพ่อรวยไม่ได้ฮะเขาไม่ให้เปิดจองเนี่ยเมื่อไม่ให้เปิดจองเนี่ยนะครับการที่จะมีวัตถุมงคลออกมาหนาแน่นเนี่ยคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าวัตถุมงคลจะมีคุณภาพมีครับมีคุณภาพเพราะว่านะวัตถุมงคลเนี่ยจะไม่ออกมาแบบทีเดียวอะจะทยอยกันออกมาท่านก็เห็นนะฮะจะทยอยกันออกมาเพราะว่าจะเสกไม่พร้อมกันนะถ้าเสกพร้อมกันก็ออกมาทีเดียวแต่นี่เขาเสกไม่พร้อมกันฮะนะใครกำหนดเสกก็จะเสกไล่ไปแบบนี้ไปไว้ที่หน้าเพจหน้าเฟซนี่นะฮะพิธีนะไล่ไปอย่างนี้นะครับนะครูว่าไงฮะครูอัตพรเหรียญเสมาครบรอบ60ปีพระมหาสุรศักดิ์ร้อนแรงมากครับจองกันเว็บล่มเลยครับนะของนะของพระมหาสุรศักดิ์ก็ถือว่าเป็นเกจิที่ติดแล้วนะครับติดแล้วแต่ว่าพระมหาสุรศักดิ์ก็ไม่ใช่เกจิกระแสนะครับเพราะว่ายังไม่มีคนไปขออนุญาตจัดสร้างแบบมโหฬารแบบที่ผ่านมาอย่างของหลวงพ่อรวยหรือของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับหรือหลวงปู่บุญมาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเกจิคุณภาพนะครับพระมหาสุรศักดิ์นะก็ใครจะจองก็ฮะพระมหาสุรศักดิ์นี่จะติดกลุ่มในการเป็นเกจิที่ได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกนะครับเป็นอันดับต้นๆฮะมีพิธีไหนก็ต้องมีพระมหาสุรศักดิ์ถ้าเป็นเขตภาคกลางเนี่ยนะครับนะบางทีไปทางใต้ท่านก็ไปนะอ่ะคุณแดงว่ายังไงเอาวันนี้นะรายการนี้อย่าพูดเรื่องนะอย่าพูดเรื่องข้อมูลมากเพราะว่าข้อมูลมันจะอยู่ในรายการพระดีเกจิดังรายการนี้เป็นรายการช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะคือรายการขายค่ะนะรายการเปิดให้บูชาเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะรู้เรื่องหรือว่ารู้ข้อมูลก็ไปที่เพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนะคะรายการพระดีเกจิดังแล้วก็อีกรายการอะไรนะพระดีเกจิดังอย่างเดียวนั่นแหละแสดงว่าคุณแดงกำลังจะไล่ผมดูผมจะได้ไม่ใช่นะเดี๋ยวแฟนรายการบก.เขายังอยู่ไงเพราะว่าอะไรไหมรายการนี้เป็นรายการขายท่านเตรียมกระเป๋าแล้วค่ะ
เตรียมเลขที่บัญชีให้เรียบร้อยถ้าจะโอนโอนบัญชีอยู่ด้านบนนี้นะคะจะบอกเขาเตรียมกระเป๋าอะไรกระเป๋าสตางค์อ๋อเดี๋ยวเขาเตรียมกระเป๋าเดินทางมาดิส่วนวันนี้ถ้าใครอยากจะบูชาเหรียญรุ่นบูชาครูนะคะของหลวงพ่อรวยเราจะเปิดกันด้วยเหรียญบูชาครูนะคะของหลวงพ่อรวยเดี๋ยวอธิบายก่อนนะเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะฮะเหรียญรุ่นนี้ก็โอ้โหนะเข้าแถวไม่พออ่ะนะไม่พอเหรียญรุ่นนี้ไม่พอหรอกนะครับนะเหรียญเขาสวยเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะครับเป็นเหรียญบูชาครูนะบูชาครูนะด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อรวยครึ่งองค์ด้านบนเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่หินเต็มองค์นะเต็มองค์นะครับแล้วสวยมากนะสวยมากเดี๋ยวมาดูกันหน่อยฮะว่าสวยมากยังไงนะเหรียญเขาทำมีคุณภาพครับเหรียญสวยมากเนี่ยฮะนะท่านดูสินะดูมิติซะก่อนนะครับเหรียญสวยมากเป็นเสมานะฮะแล้วบูชาครูนะบูชาครูแบบนี้ต้องเก็บฮะนะนี่นะหลวงพ่อรวยบูชาครูนะบูชาครูก็คือบูชานะปูชนียะบุคคลนะครับก็คือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อรวยก็คือหลวงพ่อหินซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยนะครับเหรียญนี้นะเหรียญนี้เราจะเปิดให้บูชากันในราคาพร้อมจะส่ง EMS นะพร้อมแบบจะส่งไม่สูงมากนักนะครับเพราะว่าไม่สูงมากนะร่วมกันเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อนะคะนะเป็นเนื้อนี้เนื้อเดียวนะครับเนื้อนี้เนื้อเดียวนะเนื้อนี้เนื้อเดียวจะให้บูชาในราคาองค์ละ400บาท400บาทนะครับอ้าวเดี๋ยวผมขอจดหน่อยคุณแดงมานะเพราะว่านะจะต้องไหลนะครับไหลแน่แต่ว่าผมขอแค่อย่าเกินคนละนะ10องค์อะไรแบบเนี้ยนะ 2-3 องค์พอได้นะครับแบ่งๆกันไปนะฮะ2มันมีจำนวนจำกัดมีจำนวนจำกัด 2-3 องค์พอได้แต่อย่าเยอะนะอย่าเยอะเพราะว่าถ้าท่านเอาไปเยอะเนี่ยเอาไปเยอะเราจะไม่มีของให้กับคนอื่นนะฮะแบ่งกันแบ่งกันนะฮะแบ่งกันเอาปิดได้นะครับเหรียญบูชาครูเนื้อเดียวนะครับเนื้อเดียวองค์ละ400ใครจะปิดเลยนะฮะใครจะปิดนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับเหรียญบูชาครูเนื้อเดียวเนี่ยนะครับนะมีเนื้อเดียวนี่นะครับ400บาทใครจะปิดเลยนะฮะใครจะปิดนะครับนะใครจะปิดนะครับเหรียญบูชาครูเนื้อนี้นะฮะแล้วที่แจ้งมาทางข้อความแดงจดให้อยู่นะนะอ้าวใครจะปิดนะครับใครจะปิดนะครับเหรียญบูชาครูฮะคุณมานะเพชรรอปิด2ฮะมานะ2นะครับนะอ้าวใครจะปิดนะครับคุณหนูวันสวัสดีค่ะนะครับอ้าวนะมานะเพชรรอปิด2นะครับคุณสมพรน่าเอานะเดี๋ยวมาถามทีหลังไม่มีแล้วนะเราจะใช้วิธีนะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเราจะใช้ถ้าเหลือนะเราจะใช้วิธีประมูลเนาะรอบหน้านะคะนะคุณวิชัยปิด1ฮะวิชัยบุญเกตนะครับปิด1นะฮะวิชัยบุญเกตปิด1นะครับอ้าวใครปิดนะครับเหรียญบูชาครูนะครับ400บาทเนื้อนี้นะฮะบูชาครูหลวงพ่อรวยนะครับนะหลวงพ่อรวยนะครับนะคือถ้าหมดแล้วก็คือไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะนะหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับเหรียญบูชาครูนะครับ400บาทใครจะปิดนะครับนะพี่ฐานวัฒน์2นะครับฐานวัฒน์2นะครับหนูวันนะหนูวัน2นะครับนะนะครับคุณสมพรเศรษฐโถ2นะครับเนี่ยครับนะด้วยที่ท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะให้นำมาบูชาเราก็เลยนะเลยไปหามาเพราะว่าเอาใจท่านแหละเอาใจท่านจริงๆเนี่ยนะเราจะให้ท่านน่ะไปบูชากันเอาเองไปที่วัดเลยแต่ทีนี้ท่านถามมากันเยอะเราก็ต้องนะเอามาบริการท่านแหละนะครับเอามาบริการท่านนะไหนๆเนี่ยผมก็บอกแล้วถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะครับนะคุณมนฮะคุณมนผ้าใหม่นะครับผ้าใหม่ประกันแท้นะครับ3นะครับ3องค์นะฮะคุณมิโลปิด2นะครับนะมิโลนะปิด2นะครับ
จริงๆเนี่ยมีคนมาหลังไมค์คุณแดงเนี่ยบานเลยแต่คุณแดงไม่ให้นะครับอยากจะมาหน้าไมค์นี่มากกว่านะครับทรงนะทรงพรปิด2นะครับนะทรงพรปิด2นะครับทรงพรน้อยวงนะฮะน้อยวงปิด2นะครับอ้าวใครจะปิดปิดนะครับใครจะปิดปิดหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยเหรียญบูชาครูนะครับ400บาทนะฮะ400บาทใครจะปิดปิดนะครับไม่ต้องไปเข้าแถวให้ร้อนนะไม่ต้องไปเข้าแถวนะครับไม่ต้องไปเข้าแถวเย็นที่บ้านนะนะมาตรงนี้นะครับและแต่จำนวนจำกัดหน่อยนะฮะจำนวนจำกัดหน่อยหมดแล้วก็หมดเลยนะครับนะแล้วปิดเนี่ยนะก็อย่าปิดกันเกินนะฮะอย่าปิดกันเยอะแบ่งกันนะครับอยากจะให้ท่านมีไว้นะบูชากันนะครับหลวงพ่อรวยรุ่นบูชาครูนะบูชาครูนะครับบูชาครูนะเหรียญสวยนะเหรียญสวยนะครับเป็นนะเป็นเนื้อนี้เนื้อเดียวนะครับนะเนื้อเหมือนทองคำเลยนะนะมือเนื้อเหมือนทองเลยนะเนี่ยนะท่านดูดิหน้าหน้าเก็บมาแล้วเขามีมิติสวยงามทีเดียวนะมีมิติสวยงามทีเดียวนี่ฮะนะเดี๋ยวให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูท่านจะได้นะตัดสินใจได้นะครับนี่ฮะท่านเห็นไหมนะมีมิติอันนี้นี่เป็นหลวงพ่อรวยฮะนะอันนี้เป็นนะครับหลวงปู่หินนะครับหลวงปู่หินนะครับนี่ด้านหลังนะหลวงพ่อรวยอัคคสาโรนะครับวัดมาตพุทธระยองนะครับนี่ฮะนะใครจะปิดปิดนะครับใครจะปิดปิดนะครับใครจะปิดปิดนะเราเปิดโอกาสให้ท่านปิดนะครับเหรียญละ400นะเหรียญละ400นะครับนะใครจะปิดปิดนะฮะใครจะปิดปิดนะครับนะมีอีกไหมนะไม่มีเราจะปิดนะฮะเราจะปิดนะครับถ้าไม่มีเนี่ยมีอีกไหมครับมีอีกไหมใครจะปิดอีกไหมนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญเสมาพุทธซ้อนรุ่นบูชาครูฮะเสมาพุทธซ้อนรุ่นบูชาครูรวยพันล้านทองฝาบาทตอนนี้ราคานะพุทธซ้อนบูชาครูต่อไปคงตามรอยรวยพันล้านครับอาจารย์แน่นอนฮะแน่นอนขยับขึ้นตลอดเลยแน่นอนนะครับราคาเขาก็ขยับขึ้นตลอดที่เรามาเปิดให้ในราคานี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้แฟนเพจของหนังสือพิมพ์แล้วก็แฟนเพจของร้านได้มีให้บูชากันนะคะเพราะหลังจากวันนี้ไปราคานี้จะไม่ได้มีแล้วนะคะนะฮะนะก็ใครอยากได้บูชาก็นะเพราะว่าคือแฟนมาเยอะแฟนรายการเนี่ยอยากได้ไงถามมาเยอะไงนะถามเข้ามาเยอะนะถามเข้ามาก่อนนั้นเลยมีไหมรุ่นบูชาครูมีไหมนะเอามาให้บูชาหน่อยก็เลยนะครับนะนำมาให้บูชาซึ่งจำนวนไม่มากนะฮะจำนวนไม่มากนะครับอ่ะใครจะบูชาอีกไหมนะถ้าไม่บูชาเราก็จะปิดนะจะปิดการบูชาแค่นี้ก่อนนะครับนะแค่นี้ก่อนนะครับมาดูนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะคุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์ปิด2นะฮะคุณสมศักดิ์สมศักดิ์ม่วงประเสริฐนะครับม่วงประเสริฐนะครับปิด2ฮะนะพี่ฐานวัฒน์นะพอหรือเปล่าพี่ฐานวัฒน์2นะ2พอหรือไม่นะครับเอาใครจะปิดอีกนะใครจะปิดอีกนะครับนะแอดมินดูอยู่นะครับแอดมินดูอยู่ถ้าท่านโอนแล้วเนี่ยแอดมินเขาจะจัดการนะฮะนะแอดมินจัดการไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรนะครับนะคุณมานะเพชรรอเอายางไม่มีลงยางลงยางไม่มีครับนะลงยามันมีมาแค่ไม่กี่เหรียญเดี๋ยวเราใช้วิธีประมูลเพราะว่าถ้าขายลงยางไม่มีคุณมานะเพชรรอคุณได้อันนี้ไปเนี่ยคุณได้ที่คุณบูชาไปคุณก็เอาไปลงยาทิงเจอเอาเองเอาไปลงยาทิงเจอเอาเองฮะนะลงยายังไม่มีครับเท่าไหร่ฮะ400ครับนะ400ฮะโยชิบางบัวทอง400เอาไหม400นะพี่ฐานวัฒน์ลงยาลายธงชาตินะพี่ไปหายาลงเอาเองนะครับพี่นะเอาเนื้อนี้ไปก่อนนะพี่ไก่นะนะพี่ไก่ไปถึงนั่นพี่ก็จะเอายาลายทิงจงทิงเจอเอายาลายลงก็ลงไปก่อนนะนะที่ลงยาไม่มีนะครับนะมีแต่เนื้อเนี่ยโอ้โห
นะฝ่าจะมีมาให้บูชานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะเอาเนื้อธรรมดากันไปก่อนลงยาค่อยว่ากันทีหลังนะครับนี่นะกระแสเขาแรงอย่างนี้เนี่ยนะครับเนื้ออื่นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับนะแล้วราคามันไม่ได้นิ่งอ่ะราคาไม่นิ่งอ่ะนะ400บางที่ขาย500บางที่600บางที่800บางที่ 1,000 อ่ะราคามันไม่นิ่งอ่ะนะแล้วเราจะมาเอามายังไงอ่ะฮะนะผมไม่รู้ว่าเนื้อแต่ละเนื้อเนี่ยราคามันเราเอามาเป็นราคาพระใหม่พระแท้โอนแล้วขอบคุณค่ะเราจะเอามาเป็นราคากลางไม่ได้เลยตอนเนี้ยของหลวงพ่อรวยอ่ะราคาเขาไม่นิ่งอ่ะมันขึ้นทุกวันอ่ะเออมันไม่นิ่งอ่ะนะมันขึ้นอะไรแบบเนี้ยคุณโยชิปิด2เหรียญฮะโยชิฮะนะโยชินะคุณมิโลเพิ่มอีก2นะครับมิโลนะโยชิบางบัวทองโยชิบางบัวทอง2นะครับ2นะฮะนะคือมันเป็นอย่างเนี้ยเราอยากได้มั้ยอยากได้แต่เค้าไม่มีอ่ะไอ้โรงยาเนี่ยนะที่วัดเค้าไม่มีแล้วนะถ้าเราไปซื้อคนอื่นมาเนี่ยราคามันบวกอ่ะแล้วบวกเยอะอ่ะแล้วถ้าเอามาแล้วนะครับเอามาแล้วท่านต้องโดนราคาบวกเยอะเนี่ยผมก็ต้องนะก็ต้องลำบากใจอ่ะนะเอาที่พอไปได้ดีกว่าอาจารย์ขอดูเหรียญหน่อยนายใครอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ขอดูเหรียญหน่อยดูผมก่อนไหม ดูเหรียญให้ดูเหรียญคุณวิทยชัยนะเหรียญเขาสวยคุณวิทยชัยนะเหรียญเขาสวยเนี่ยดูดูอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูพอเหรอพี่โอ้ยคุณสุธิราคุณธารางต้องปิด2เหรียญไปปิดอะไรแค่เหรียญเดียวมันโอ้โหนะมาดูฮะมาดูเหรียญเขาสวยฮะคุณวุฒิชัยนี่เหรียญเขามีมิติครับนี่ฮะนะมีมิติเนี่ยฮะเห็นไหมนะมีมิติมีแองนะครับแล้วก็นะนี่นะหลวงพ่อรวยแล้วหลวงพ่อหินอยู่ด้านบนนะรุ่นบูชาครูบูชาครูเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะขอจดก่อนนะนะครับคุณสุธรางสุธรางหนึ่งสุธราง1นะครับแล้วใครอีกล่ะนะขอชมเหรียญหน่อยจานก็ให้ชมแล้วนะครับนะคุณนะอะไรล่ะคุณธมนวันเหรออ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณวันน่ะนะฮะปิด1ฮะแล้วก็คุณทัดแชทมาหน่อยนะคะคุณธมนวันนะครับบอกทัดแชทหน่อยคุณสมชายท่าข้ามสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะกลับมานะครับดูแล้วนะดูเหรียญแล้วนะเหรียญก็สวยฮะนะโอให้ดูด้านหลังยังเนี่ยอ๋อด้านหลังยังไม่ให้ดูใช่ไหมอ่ะดูด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยเนี่ยด้านหลังฮะด้านหลังนะครับนะก็เป็นนาชาลิติบูชาครูนะฮะบูชาครูมียันนะนี่หลวงพ่อรวยนะครับนะเหรียญเสมาด้านหน้านี่ฮะสวยเนี่ยแอ่งแบบเนี้ยถ้าลงยาเนี่ยจะสวยมากเลยเนี่ยเขาเป็นแอ่งเนี่ยฮะนะลงยาเนี่ยน้ำยาจะเข้าสวยมากเลยแต่ทีนี้ว่านะลงยาเนี่ยยอดเขาเต็มไปแล้วนะครับยอดเขาเต็มไปแล้วแล้วราคามันไม่นิ่งอ่ะนะเขาขายกันมันไม่นิ่งจริงๆนะครับของหลวงพ่อรวยเนี่ยผมดูแล้วขนาดวันที่พระกลิ่งเนี่ยนะท่านรู้ไหมนะพระกลิ่งอ่ะเขาเปิดบูชา200บาทเนี่ยนะแค่อยู่ในนั้นเนี่ยรับซื้อกันเนี่ยนะมีกี่เนื้อมีเนื้อเดียวเนี่ยคุณลักกี้นะจริงๆเขามีหลายเนื้อนะครับแต่ว่าเราได้มาเนี่ยเนื้อเดียวเนื้อเดียวนี่ก็ต้องไปหูโอ้ยเนื้อเดียวนี่กว่าจะได้มาก็ลำบากนะครับนะอย่างพระกลิ่งเนี่ยท่านเห็นไหมนะครับพระกลิ่งเนี่ย200นะครับเขารับซื้อกัน500รับซื้อ 1,000 รับซื้อ 1,500 รับซื้อ 2,000 เนื้อเดียวกันเนี่ยอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะยังโอ้โหนะแจกออกมาทำบุญ200แต่ซื้อไม่เท่ากันเลยนะฮะราคาซื้อไม่เท่ากันเลยฮะซื้อ 1,000 ซื้อ 1,500 ซื้อ 2,000 ผมก็งงอ่ะเขาซื้อยังไงของเขากันก็ไม่รู้อ่ะเขารับซื้อแล้วรับซื้อจริงๆนะตอนแรกผมนึกว่าเขานะเขาเป็นพวกมารับซื้ออะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยสายหลวงปู่ทิมไปยืนรับซื้อกันนะเออสายหลวงปู่ทิมฮะที่ไปรับซื้อเนี่ยนะเป็นสายหลวงปู่ทิมด้วยนะที่เขาเล่นสายหลวงปู่ทิมอ่ะไปยืนรับซื้อแล้วรับซื้อเนี่ย 1,500 ก็เอาฮะ 2,000 ก็เอาเดินซื้อเหมือนเดินซื้ออะไรเออเดินซื้อเหมือนกับเดินแล้วถามเลยนะเหมือนปล่อยเปล่า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 มีคนบอกไม่ปล่อย
นะครับขนาดให้องค์ละ 1,500 นี่มากันตั้ง8นะได้ไป8องค์เนี่ยนะฮะไม่ปล่อยสักองค์นึงโอ้โหนะมันไม่ธรรมดานะอย่างนี้นะนะไม่ธรรมดานะครับอ่ะนะเหรียญนี้ใครจะปิดอีกไหม400บาทใครจะปิดอีกไหมฮะคือเราไปอยู่ในเหตุการณ์ไปเห็นนะคะก็เลยสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้แล้วก็มีคลิปวิดีโอให้ดูแล้วก็มีไลฟ์ตอนบก.เนี่ยที่เขาร่วมบุญกันนะคะครับแล้วก็ไม่ใช่นั่งเย็นๆแบบนี้ได้นะคะร้อนด้วยนะอยากได้ลงยาจังอยากได้ลงยาต้องสู้กันหน่อยล่ะค่ะต้องไปที่วัดนะฮะไปสู้ราคาเขาที่นู่นนะไม่ใช่ที่นี่เราก็จะมีให้สู้ค่ะเหรอมีเหรอใช่ค่ะเรามีให้สู้ค่ะลงยาก็มีมาเหรอลงไว้2เหรียญเอาเหรอ พี่ไก่บอกว่าปิด2เขาเห็นลงในเฟซแล้วอ๋อลงยานี่คุณแดงก็มีลงยามาด้วยเหรอมี2เหรียญโอ้ยผมนึกว่าไม่มีนะเนี่ยมี2มีลงยามาด้วยโอ้คุณแดงมีลงยามาด้วยฮะก็ต้องมาสู้กันในนี้ก่อนแหละว่าใครจะเป็นคนได้นี่ไม่นี่ผมไม่รู้นะว่าคุณแดงมีลงยาเนี่ยเออคุณสมชายราคาเท่าไหร่ครับนะราคา400บาทฮะ400บาทแต่ลงยา2เหรียญเดี๋ยวต้องมาประมูลฮะเดี๋ยวต้องประมูลนะฮะผมไม่เปิดนะผมไม่รู้ว่าคุณแดงมีลงยามาด้วยนะนี่เป็นความลับเลยนะเป็นความลับเลยดูพี่ไก่พี่ไก่นะรู้เพราะหนูลงเพจไว้เอาเหรอพี่ไก่เขาติดตามเขาบอกว่าโค้ดตลอดเลยปิดตลอดเลยโอ้พี่ไก่เนี่ยรู้ก็ไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ยปิดโรงยาหนึ่งเอ้ยเขาประมูลพี่จะมาปิดอะไรเดี๋ยวเขาจะประมูลนะพี่ต้องสู้กับเขาแหละอันนี้ค่ะให้ชมอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลงยาจะปิดที่เท่าไหร่แต่เหรียญนี้เหมือนทองคำเลยนะคะแล้วก็ทางวัดและผู้จัดสร้างทำได้ดีมากพิธีใหญ่มากเลยนะคะสำหรับรุ่นบูชาครูนี้แล้วเหรียญทุกเหรียญนะคะจะซีนปิดมาอย่างดีทุกเหรียญคุณภาพหมดนะคะรอยมือแทบจะไม่มีเลยนะคะแดงถึงไม่แกะพี่วิสูตรปิดอะไรพี่แดงถึงไม่แกะนะคะพี่จะปิดอะไรขอชมลงยาหน่อยเลยอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ดูได้มีกันเพราะว่าหลังจากนี้ไป400บาทเราไม่รู้ว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะคะไม่รู้แล้วแหละเอาเหรอไม่รู้แล้วเหรอไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ400ไม่รู้เรื่องแล้วหลังจากนี้ไปอ่ะเหรียญนี้เหรียญลงยาวันนี้400บาทเท่านั้นนะคะปิด2เหรียญคุณสมชายสมชายนะสมชายเฉยทูมปิด2เหรียญนะฮะปิด2เหรียญอ่ะนะครับคุณลุงโลดปิด1ลุงโลดปิด1นะครับลุงโลดโพเกิดนะครับปิด1อ้าวใครจะปิดเดี๋ยวเรานะคุณลักกี้ปิด1ฮะนะลักกี้อัมเลตนะฮะปิด1นะฮะแหมคุณแดงบอกวันนี้จะทำงานหนักก็หนักจริงๆอะผมว่าหนักจริงไงนะลุงโลดนะปิด1นะครับนะปิด1นะครับอ้าวใครจะปิดรีบปิดนะเดี๋ยวผมจะประมูลลงยามีแค่2เหรียญเดี๋ยวสู้กันนะเดี๋ยวสู้กันดูซิว่าลงยาของหลวงพ่อรวยจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับอ้าวคุณนะเดี๋ยวนะคุณนะคุณพี่อะไรนะนะคุณพิชิตคุณพิชิตปิด3นะฮะคุณพิชิตปิด3นะครับปิด3นะปิด3พี่วิสูตรแย้มยืนยงปิด5ฮะพี่วิสูตรแย้มยืนยงปิด5ปิด5ครับนะอ้าวนะพี่วิสุทธิ์นี่ปิดเยอะที่สุดเลยนะครับพี่ตุปิดไป5เหรียญนะปิดไป5เหรียญนะครับอ้าวมีใครปิดอีกไหมถ้าไม่นะได้รับขุนแผนแล้วครับมีคาถาไหมครับอินบ็อกซ์ให้หน่อยคาถาไม่ต้องฮะนะรุ่นนี้ไม่ต้องคาถาฮะนะไม่ต้องคาถานะครับนะคุณขอได้เลยฮะคุณขอได้เลยไม่ต้องคาถานะครับคุณลัคกี้นะคุณขอแล้วเดี๋ยวคุณได้ดังใจสมใจปรารถนานะครับนะตามนั้นเลยนะครับคุณลัคกี้ฮะอ้าวมีใครปิดอีกไหมนะเนื้อนี้มีใครปิดอีกไหม400บาทเนี่ยนะครับไม่ปิดผมปิดแล้วนะไม่ปิดผมปิดแล้วนะนะมีปิดอีกไหมบูชาครูไม่มีอีกไหมฮะ400บาทมีใครอีกปิดอีกเปล่านะมีไหมไม่มีผมปิดแล้วนะเพราะว่าราคานี้คงไม่ได้แล้วล่ะนะครับราคานี้คงไม่ได้แล้วล่ะนะคงต้องไปว่ากันใหม่แล้วล่ะฮะ
ว่ากันใหม่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลังไมค์เข้ามาอื้อเลยนะหลังไมค์เข้ามาเต็มเลยนะแอดมินตอบช้านิดนึงนะแอดมินแอดมินมึนไปแล้วตอนเนี้ยฮะหลังไมค์เข้ามาเยอะเลยนะแอดมินปวดหัวไปแล้วนะกำลังนับยอดอยู่กลัวมันไม่พอนะกลัวไม่พอแอดมินบอกกลัวไม่พอแล้วก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้ด้วยแล้วสำคัญไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้ด้วยเนี่ยคือสำคัญหัวใจหลักนะหัวใจหลักก็คือว่าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาให้นะครับถ้ามันเกินนะครับนะเริ่มอรุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเริ่มอรุณเราเข้าสู่โหมดประมูลดีไหมเออเออประมูลกันดีไหมมาดูที่มาดูที่ผมยังไม่เห็นเลยอยู่ไหนไอเนื้อลงยาน่าเนื้อลงยาเมื่อกี้ไปวางไว้ไหนละปกอเอ้าหายแล้วเอ้าหายไปแล้วไม่ต้องประมูลแล้วมีแค่2เหรียญนะคะเดี๋ยวจะเราประมูลครั้งละเหรียญเนาะลงยามีแค่2เหรียญฮะมีแค่2เหรียญโอ้โหสวยนะสวยมากลงยาครับเราจะมาดูซิว่าลูกค้าเพจคุณวาลีปิด1นะฮะคุณวาลีร้านแดงเอกคัมภีร์แล้วก็เพจหนังสือพิมพ์ที่ติดตามในการไลฟ์สดตลอดเวลาหลายวัน2ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็หลายครั้งที่ลงในเพจครับจะปิดที่หลวงพ่อรวยมาตรพุทธเหรียญ นี้เท่าไหร่นะคะเอาจะมาดูซิว่านะดูซิว่าพระกิ่งรอก่อนค่ะพระกิ่งรอก่อนฮะพระกิ่งรอก่อนเพราะว่าพระกิ่งนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะมันมีอย่างละเหรียญเอออย่างละองค์ของไก่จ๋าเดี๋ยวไก่จ๋ามาว่ากันไก่จ๋านะครับการประมูลเหรียญ นะครับการประมูลนะครับนะลงท้ายด้วยเลข9เลขอื่นฟาวหมดนะฮะผมนับแค่5นะครับลงท้ายด้วยเลข9นะครับเลขอื่นฟาวหมดนะฮะเลขอื่นฟาวหมดนะครับลงท้ายด้วยเลขนะเลข9นะครับผมจะเริ่มที่ที่โอนเงินอยู่ด้านบนแล้วนะคะผมจะเริ่มที่599บาทฮะนะเริ่มที่599บาทนะครับเหรียญ นี้ลงยานะครับลงยาหลวงพ่อรวยรุ่นบูชาครูไปครับนะไปครับใครให้มากกว่า599บาทใส่ราคาครับนะให้มากกว่า599บาทใส่ราคาครับลงยาบูชาครูฮะลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นฮะลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นเลขอื่นฟาวหมดฮะเลขอื่นฟาวหมดลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นเลขอื่นฟาวหมดฮะเลขอื่นฟาวหมดลงท้ายด้วยเลข9เดี๋ยวขอย้ำก่อนนะฮะลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นฮะเลข9เท่านั้นลุงโลดครับ999บาทฮะนะลุงโลดนะครับ999บาทนะครับลุงโลดนะครับลุงโลดนะลุงโลดนะครับลุงโลดลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นฮะลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นนะครับเลข9เท่านั้นนะฮะนะเลข9เท่านั้นลุงโลดครับ999บาทไม่ใช่พี่ไก่1199นะเอ้าคุณไก่ฐานวัฒน์ครับ1199อยู่ที่พี่ไก่ครับนับ1ครับนะอยู่ที่ลุงโลดครับ1299ครับชนกับมนผ้าใหม่ครับ1299เอาละครับสู้กันอุตลุดวุ่นวายแล้วครับตอนนี้ฮะมนผ้าใหม่ครับ1599ครับมนผ้าใหม่ฮะขึ้นนำอยู่ตอนนี้มนผ้าใหม่ครับโอ้โหตามมาด้วยพี่ฐานวัฒน์ครับนะคุณลุงโลดครับ1599ครับลุงโลดโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับนะ1699พี่ไก่ครับฐานวัฒน์นับ1ครับฐานวัฒน์นะฮะฐานวัฒน์นำอยู่นะครับ1699ครับนับ2ครับอยู่ที่พี่ฐานวัฒน์นะครับ1699ครับอยู่ที่พี่ฐานวัฒน์นะครับ1699นะครับ1699นะครับนับ3ครับ1699ครับอยู่ที่พี่ฐานวัฒน์ครับเหรียญนี้ครับ1709มาที่ลุงโลดครับ1799มาที่มนพระใหม่ครับแม่โอ้โหเอาละครับนะร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับเหรียญลงยาบูชาครูหลวงพ่อรวยครับนะมนพระใหม่ครับ1799นับ1ครับผมนับแค่5นะครับนับแค่5นะครับ1819ครับพี่ฐานวัฒน์ครับฐานวัฒน์ขึ้นนำครับ1819นับ1ครับเอาละครับยังอยู่ที่นะพี่ฐานวัฒน์นะครับนะลงยาครับนับ2ครับ1819ครับ1819อยู่ที่พี่ฐานวัฒน์ครับนับ3ครับนะหลวงพ่อรวยครับบูชาครูครับลงยา1819นะครับอยู่ที่พี่ฐานวัฒน์ครับพี่ฐานวัฒน์ครับ1899มาที่ลุงโลดครับมาที่ลุงโลดนะครับ1899อยู่ที่ลุงโลดตอนนี้ครับลุงโลดนำอยู่นะครับลุงโลด
นำอยู่นะครับโอ้โหเล่นหนองเหนื่อยนะครับลุงโลดนำอยู่ครับ1899นับ1ครับลุงโลดนะครับลุงโลดนำอยู่นะครับ1899ครับนับ2ครับอยู่ที่ต้องใส่ใหม่นะลุงโลดนะครับอยู่ที่ลุงโลดนะครับ1909มาที่มนพระใหม่ครับมนพระใหม่ครับ1909ต้องลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นครับคุณพิชิตฮะลงท้ายด้วยเลข9เลขอื่นฟาวหมดนะครับมนพระใหม่ครับนับ1ครับอยู่ที่มนพระใหม่ครับ1,009 บาทฮะมนพระใหม่นำอยู่นะครับ 1,009 มนพระใหม่นำอยู่นะครับนับ2ครับ 1,000 อยู่ที่มนพระใหม่นะครับ 1,909 บาทนะครับ 1,909 บาทนะครับอยู่ที่มนพระใหม่นะครับมนพระใหม่นะครับนับ3ครับอยู่ที่มนพระใหม่มาที่คุณพิชิตครับ 2,009 บาทครับคุณพิชิตครับนับ1ครับอยู่ที่คุณพิชิตนะครับนับ2ครับยังอยู่ที่พิชิตอยู่นะครับ 2,009 บาทนะครับ 2,009 บาทครับพิชิตครับพิชิตนำอยู่ครับเหรียญลงยาเหรียญนี้ครับนับ3ครับยังอยู่ที่พิชิตครับ2,009 บาทฮะ 2,009 บาทอยู่ที่พิชิตนะครับพิชิตนะครับนับ4ครับอยู่ที่พิชิตนะครับ2,009 บาทนะครับอยู่ที่พิชิตตอนนี้นะครับนะพิชิตนะครับเอาละครับนะอยู่ที่พิชิตนะครับ2,009 บาทนะครับ2,009 บาทอยู่ที่พิชิตนับ5ครับนะพิชิตได้ไปนะครับเหรียญนี้ 2,009 บาทฮะพิชิตนะนะพิชิตได้ไปนะครับ 2,009 บาทนะครับเหรียญนี้ฮะบอกแล้วมันไวนะนับแค่5เนี่ยมันไวนะครับนะพิชิตได้ไปนะครับ 2,000 นะ 2,009 บาทนะครับดูก่อนเลขอะไรของพี่เขานะ 2,009 บาทนะครับ 2,009 บาทนะครับนะ 2,009 บาทนะครับอ่ะนะคุณแดงนะ 2,009 บาทนะครับคุณพิชิตฮะพิชิตนะพิชิตนะครับพิชิตนะทีนี้มาเหรียญที่2ฮะนะเหรียญที่2มีแค่2เหรียญฮะมีแค่2เหรียญนะครับลงยาเนี่ยมาเหรียญที่2นะครับพี่ไก่ต้องสู้เขาฮะพี่ไก่ต้องสู้เขานะครับพี่ไก่นะเหรียญเมื่อกี้คุณพิชิตนะครับพิชิตเนี่ยไม่ได้เริ่มด้วยนะนะพิชิตนี่มาไปปลายด้วยนะนะครับอ้าวนะครับพี่เขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะนะอ้าวนะเริ่มที่เหรียญนี้เริ่มที่999บาทนะเริ่มที่999บาทนะ999บาทนะครับเหรียญนี้นะเหรียญที่2และเหรียญสุดท้ายของวันนี้ลงยาไม่มีแล้วนะครับลงพี่พิชิตเมื่อกี้เลข2 5ลงยาไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่2และเหรียญสุดท้ายนะครับไปครับนะใครให้มากกว่า999บาทใส่ราคาครับมากกว่า999บาทใส่ราคาครับคุณนะคุณนุกฮะคุณนุก1199บาทเท่ากับพิธานวัตรครับ 1,199 บาทนะครับเอาละครับเอาละครับเท่ากันอยู่ฮะเท่ากันอยู่นะครับเท่ากันอยู่ต้องให้มากกว่า 1,199 บาทจะนับนะครับจะนับนะครับเอาละครับนะช่างกุญแจระยองครับเอาละครับโอ้โหช่างกุญแจระยองฮะนะพึ่งเข้ามาด้วยนะครับนะเท่ากับลุงโลดครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับนะคุณนุ๊กกี้ครับ1699ครับคุณนุ๊กขึ้นนำนะครับ1699เท่ากันฮะเท่ากันกับคุณชานะเฉลิมนะฮะนะ2เอาคุณลุงโลดนะครับ2,009บาทฮะลุงโลดโผล่เกิดฮะเอาแล้วสิลุงโลดโผล่เกิดขึ้นนำครับเมื่อกี้นะยังไม่ได้ลุงโลดครับนับ1ครับอยู่ที่ลุงโลดครับ2,009บาทนะครับตามมาด้วยพี่ฐานวัฒน์ครับ1799ลุงโลดยังนำอยู่ครับนับ2ครับยังอยู่ที่ลุงโลดครับ2,009 บาทครับแหมโอ้โหคุณแดงนะมันน่ะนะคุณแดงจะมาเป่าไม่ได้แล้วฮะนะมันนับ3ครับยังอยู่ที่ลุงโลดครับ2,009 บาทนะฮะลุงโลดนะฮะลุงโลดนะครับพี่ไก่สู้เขาสิพี่ไก่สู้เขาสินะ2,009 บาทนับ4ครับอยู่ที่ลุงโลดครับอยู่ที่ลุงโลดครับเหรียญนี้ครับอยู่ที่ลุงโลด2,009 บาทคุณสมพรแต่โถมาแล้วครับสมพรเตโถครับ 2,109 บาทครับสมพรเตโถครับแหมสมพรเตโถขึ้นนำแล้วครับนับ1ครับสมพรเตโถครับนับ2ครับเลข2ตัวเบอร์สมพรเตโถครับนะสมพรเตโถเดี๋ยวผมดูก่อนนะเบอร์16ใช่เปล่านะเบอร์16หรือเปล่ามงคลสวนรถเหรอ
โอ้โหเบอร์16ด้วยครับโอ้โหยุ่งแล้วครับเบอร์16ด้วยนะครับนะสมพรเตโถนะเบอร์16ครับมงคลโสรสครับโอ้อย่างนี้เป็นลมตาสู้กันระเบิดเลยสู้กันระเบิดเลยนับ3ครับอยู่ที่คุณสมพรเตโถครับนะ 2,109 บาทครับจะเป็นลมหรือเปล่าผมจะเป็นลมหรือเปล่าครับเอาแล้วครับคุณสมพรเตโถนะครับเลข2ตัวนะครับ16ครับโอ้โหเอาแล้วครับนะสมพรเตโถยังนำอยู่นะครับ2,109บาทนับ4ครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถครับลงยาองค์นี้ครับนะมาที่คุณปันคณินครับ 2,289 บาทครับปันคณินฮะกันตลอดเลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคุณปันคณินขึ้นนำครับนับ1ครับคุณปันคณินนำอยู่ตอนนี้ครับ 2,289 บาทสมพรเศรษฐโถนี่นะมาเจอองค์ปันคณินตลอดเลยนะครับนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินครับนะอยู่ที่คุณปันคณินครับแม่เลข16ซะด้วยนะโอ้ยตาโอ้ยพี่สูตรยันยืนยงมาไงครับมายังไงครับพี่สูตรครับ3,009บาทตายเลยครับตายเลยครับตอนนี้ฮะวิสูตรยันยืนยงครับ3,009บาทครับโอ้ยเอาละฮะวิสูตรขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับตามมาด้วยมานะนะสมพรครับนะสมพร 2,309 บาทวิสูตรยันยืนยง 3,009 บาทนับ1ครับเอาละครับนะพี่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับนำอยู่นะฮะนำอยู่นะครับนะวิสูตรแย้มยืนยงนะครับนะ 3,009 บาทนะครับนับ2ครับวิสูตรแย้มยืนยงนำอยู่นะครับ 3,000 นะ 3,009 บาทนะครับเลข19นะไอ้เลข16นะครับมงคลโสรสอันนี้เลข16นะครับลงยาครับนับ3ครับอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับ 3,0009บาทนะครับองค์นี้ครับอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนโอ้ยคุณปันคณินครับ 3,389 บาทครับปันคณินขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่ปันคณินครับเหรียญนี้ครับนับ3ครับอยู่ที่ปันคณินครับเทปนี้ห้ามลบนะครับเทปนี้ห้ามลบนะครับคุณแดงนะเทปนี้ห้ามลบนะวิสูตรแย้มยืนยงครับ 3,999 บาทเอาแล้วครับนะวิสูตรแย้มยืนยงครับ 3,999 บาทนับ1ครับเทปนี้ห้ามลบนะครับโอ้โหสู้กันดูเดือดอย่างนี้ครับนะสู้กันดูเดือดอย่างนี้นับ2ครับอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับ 3,999 บาทนะครับวิสูตรแย้มยืนยงยังนำอยู่นะครับนับ3ครับโอ้โหฮะหยุดอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวก่อนฮะนะเดี๋ยวก่อนนะครับนะเดี๋ยวก่อนนะครับนับ4ครับนะอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงตอนนี้ครับอยู่ที่วิสูตรนะอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับเดี๋ยวนะฮะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอยู่ที่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับนับ5ครับนะวิสูตรแย้มยืนยงได้ไปเหรียญนี้ครับ3,999บาทนะฮะ3,999บาทนะครับเหรียญนี้นะครับวิสูตรแย้มยืนยงนะครับวิสูตรแย้มยืนยงนะครับนะเหรียญนี้มงคลโสรสฮะมาดูหน่อยฮะมาดูหน่อยโอ้โหฮะพี่วิสูตรแย้มยืนยงนะครับสู้สุดฤทธิ์เลยนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้สวยนะครับสวยเดี๋ยวผมเอาไว้ในถุงนะครับเพราะเดี๋ยวมือไปนะไปโดนแล้วจะเป็นรอยนะครับนะสวยมากฮะลงยาสวยนะลงยาสวยด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยฮะเลข16ฮะนะเลข16มงคลโสรสนะครับมงคลโสรส16เนี่ยฮะนะ16ครับเหรียญนี้โอ้นะสวยมากครับนะเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะครับนะคุณวิสูตรแย้มยืนยงนะครับวิสูตรแย้มยืนยงนะได้ไปในราคา 3,999 บาทฮะนะเลข16ไปอยู่ที่ป๋าบ้านช่างหล่อฮะเดี๋ยวไปอยู่ที่ป๋าบ้านช่างหล่อเหรอเริ่มมาลุนบอกเหรอเนี่ยคุณเพิ่งอรุณบอกสุดๆครับนะสุดๆนะฮะสุดๆเทปนี้ต้องไม่ลบฮะนะเทปนี้ต้องไม่ลบเพราะดุเดือดจริงๆฮะนะปิดที่ 3,999 บาทนะครับนะปิดที่ 3,999 บาทนะครับ
นะบารมีของหลวงพ่อรวยฮะนะตอนนี้เปิดนะฮะบารมีหลวงพ่อรวยเปิดนะครับคุณวิชัยเข้าเส้นชัยฮะนะเข้าเส้นชัยนะครับโอ้โหนี่นะนับแค่5นะเนี่ยนับแค่5นี่มันเร็วมากนะครับนะเร็วมากนะครับนะบารมีหลวงพ่อรวยวัดมากตะพุทธนะครับนะใช่ฮะนะบารมีของท่านจริงๆตอนเนี้ยเหนื่อยไหม เหนื่อยสิครับพี่เหนื่อยสิครับทำไมจะไม่เหนื่อยล่ะโอ้โหนี่เล่นกันเหนื่อยเลยนะนะเล่นกันเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากๆนะโอ้โหฮะคุณฉัตรพลบารมีบูชาครูหลวงพ่อรวยวัดมากตะพุทธสาธุสาธุสาธุครับนะคุณฉัตรนะฮะโอ้ฮะเนี่ยครับจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมไม่ค่อยเอาพระนะมาประมูลนะในลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นแบบนะที่กำลังฮอตร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่ผ่านพิธีอะไรมานะค่อนข้างจะนานนิดนึงแต่อันเนี้ยเพิ่งผ่านพิธีมาแล้วก็ร้อนแรงนะครับนะมีคนอยากได้กันเยอะก็เลยนะก็เลยนำมาให้ได้ร่วมนะร่วมสนุกกันนะฮะเพราะมีคนถามถ้าไม่มีคนถามเนี่ยนะไม่มีคนถามเราก็คงจะไม่เอามานะครับไม่เอามาเพราะว่าอยากให้ท่านไปบูชาที่วัดไปบูชาที่ตามศูนย์พระที่เขาเปิดเขาจองไปนะฮะแต่เผอิญว่านะมีคนถามเข้ามาในเพจนี่เยอะมากเมื่อไหร่จะมีของหลวงพ่อรวยเมื่อไหร่จะมีของหลวงพ่อรวยนะเราไปที่วัดเราก็เลยต้องนะต้องไปมีบ้างนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยฮะนะคุณนุกว่าไงฮะรวยให้สุดวัดมาตพุทธสิทธิ์หลวงพ่อรวยฮะนะนี่นะครับแม่นะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยเกจินะครับ3รูปเนี่ยกำลังร้อนแรงทั้ง3รูปเลยนะ1หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนวัดทานทหาร2ก็คือนะหลวงปู่บุญมานะครับปัจจีนฮะ3ก็คือหลวงพ่อรวยมาตพุทธผมก็เคยนะเคยพูดให้ท่านฟังนะฮะเคยพูดให้ท่านฟังว่าเกจิตอนเนี้ย3องค์นี้เป็นเกจิกระแสซึ่งเป็นกระแสที่แรงมากแล้วผมก็ได้ไปมานะครับได้ไปมาแล้วก็เห็นกับตาอย่างของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะผมเห็นว่าโอ้โหนะศรัทธาท่านเยอะจริงๆแล้วผมนะผมพูดไม่ผิดหรอกนะฮะว่ากำลังซื้อของชาวระยองเนี่ยไม่ธรรมดาฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะแจกออกไปเนี่ยนะครับแจกออกไปเนี่ยนะฮะทำบุญองค์ละ200เนี่ยเขามากัน8คนมีคนขอเช่าองค์ละ 1,500 2,000 เขาไม่ขายฮะทั้งที่เขาเพิ่งเข้าแถวมาเนี่ยแค่200อ่ะนะหน้า 1,500 2,000 เขาไม่ขายอ่ะเนี่ยถ้าคนระดับนี้ไม่ขายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยเพราะว่าถ้าพูดถึงราคาขนาดเนี้ยนะครับ200เนี่ยแล้วเข้าแถวแป๊บเดียวเนี่ยนะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับได้ขนาดเนี้ยผมว่าเขาขายนะนะขายเอาเงินดีกว่าเพราะแป๊บเดียวเองแต่ว่าเขาไม่ขายแล้วเป็นคนที่มีอายุด้วยนะเป็นคนที่มีอายุด้วยไปทั้งครอบครัวเลยนะเขาบอกว่าเขาเก็บทุกรุ่นที่ทางวัดปลูกเสกแล้วก็เก็บได้ง่ายเพราะถ้าเก็บได้ง่ายเพราะว่าวัดเขาเนี่ยเขาเสกแค่ครั้งละรุ่นนะครั้งละรุ่นเนี่ยพอหลังพิธีเขาก็เปิดนะเปิดให้บูชาเนี่ยนะครับในจำนวนจำกัดเนี่ย300องค์เนี่ยนะอย่างบูชาครูเนี่ยเขาก็เปิดให้จำกัด300องค์อย่างเนี้ยนะมันก็เลยจำนวนเลยน้อยอ่ะนะฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยราคาขึ้นตลอดนะขึ้นตลอดนะครับรวยให้สุดนะครับคุณลุงหนวดว่าไงชอบมากสวัสดีครับพี่ชอบมากนะนะปิดที่ 3,999 บาทฮะนะพี่ตู้พี่ตู้ฮะนะวิสูตรแย้มยืนยงนะครับนะวิสูตรแย้มยืนยงนะฮะนี่ก็สู้กันนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยนะทุกคนที่สู้เนี่ยนะเป็นคนที่เช่าจริงนะเช่าจริงแล้วก็ปิดจริงนะครับอย่างแหมนะปกติเนี่ยนะครับปกติเนี่ยคุณปันคณินเนี่ยนะคุณปันคณินเนี่ยเก็บอยู่แล้วนะคุณปันคณินเนี่ยเก็บอยู่แล้วคุณเตียงจริงๆค่ะจะเก็บไว้บูชาฮะนะคุณเตียงเห็นไหมฮะนะคุณเตียงบอกนะครับน่าจะเก็บไว้บูชานะฮะคือเขามีเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเขายังไม่ต้องการตอนเนี้ยเขาต้องการพระก่อนเดี๋ยวเงินค่อยว่ากันเขาต้องการพระก่อนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยให้พระเข้าไปอยู่ในใจเขาก่อนนะให้ไปอยู่ในครอบครองเขาก่อนนะเขาต้องการพระนะเนี่ยมารายการต่อไปรายการต่อไปอะไรฮะคุณแดง
คือพระกิ่งตายตายตายวันนี้ผมเหนื่อยแน่เลยพระกิ่งเนี่ยมีทั้งหมดอย่างละหนึ่งองค์อย่างละหนึ่งเนื้อนะคะมันก็เลยให้ใครไม่ได้เลยสักคนนะคะคือพอจะขายให้คนนั้นก็มันก็ติดคนนี้พอจะขายให้คนนี้ก็ติดคนนั้นเอาเป็นว่ามาใส่ราคาแล้วกันถ้าใครใส่ไม่ทันก็ถือว่าคนนั้นได้ไปนะคะไม่สมมุติว่าเขาใส่แค่99บาทแล้วพอนับไปแล้วมันถึงแล้วก็ก็ได้ไปคุณแดงพูดยังไงงงอ่ะใครใส่ไม่ทันคนนั้นได้ไปใส่ไม่ทันจะไปได้ได้ยังไงเออไม่ได้ไม่ได้ก็เกินนี่แหละที่ให้ดูนะคะใส่ไม่ทันเขาก็ไม่ได้พี่คนทำพระแต่พี่เช่าพระนะครับใช่ฮะใช่ครับนะพี่วิสูตรนี่นะเช่าแทบทุกรุ่นนะฮะนะเขาเช่าเก็บแทบทุกรุ่นเลยนะนะมีแค่4องค์ให้ไก่จ๋าไปเถอะทำไมไก่จ๋าเป็นอย่างนี้ล่ะไก่จ๋าไก่จ๋าสู้เขาไม่ได้เหรอไก่จ๋าสู้เขาไม่ได้เหรอไก่จ๋าเนอะไก่จ๋าต้องสู้เขาสินะมีอยู่4องค์นะฮะพระกลิ่งนะเราจะเริ่มจากนะเริ่มจากนะองค์นี้ก่อนนะแดงๆนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ไปนะฮะไล่ไก่ไล่ไปนะครับแดงแล้วก็มาเหลืองนะครับอ่ะนะเดี๋ยวไล่ไปมีแค่4องค์นะครับเราจะใช้วิธีการประมูลนะ4องค์นะครับเราใช้วิธีการประมูลนะครับนั้นเนี่ยผมนับแค่5มันเร็วมากนะฮะมันเร็วมากพระกลิ่งนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่ราคานะฮะใส่ราคาผมยังไม่ให้นะต้องบอกว่าไปก่อนนะพระกลิ่งผมอธิบายนิดก่อนนะเพื่อให้ท่านเข้าใจความเป็นมาของพระกลิ่งรุ่นนี้ฮะพระกลิ่งรุ่นนี้ชื่อพระกลิ่งอัครสาโรนะอัครสาโรก็เป็นฉายาของหลวงพ่อรวยฉายาเนี่ยถ้าทางพระเขานะเขาบอกว่าเป็นนามสกุลแต่จริงๆเป็นฉายาซึ่งพระทุกรูปเนี่ยเวลาบวชเสร็จจะได้รับฉายาอัครสาโรนะอัครสาโรนะไม่มีละนะอัครสาโรนะครับนะอันนี้นะเป็นฉายาของท่านหรือเรียกว่าเนี่ยที่คุณเริ่มอรุณบอกว่ากลิ่งฝุ่นตลบทำไมเป็นกลิ่งฝุ่นตลบวันนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่ากลิ่งฝุ่นตลบจริงๆฮะนะฝุ่นตลบยังไงฮะเพราะว่าเขาเข้าอยู่ในเต็นท์เนี่ยเขาเข้าแถวกันเนี่ยนะพอเขาจัดแถวใหม่เนี่ยจะย้ายแถวเนี่ยก็วิ่งกูกันไปกูกันมากูกันไปกูกันมาฝุ่นตลบฮะนะก็กลายเป็นกลิ่งฝุ่นตลบฮะฝุ่นตลบฝาจะได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะต้องวิ่งกันนะต้องวิ่งกันโอ้โหนะลำบากทีเดียวก้นเงินเลขอะไรนะคุณแดงนะก้นเงินอยู่ไหนฮะนะก้นนุ่นมีการนะเห็นชัดซะด้วยมองเห็นซะด้วยนะไม่บอกได้ไหมพี่ตู้นะไม่บอกได้ไหมขอไม่บอกได้ไหมนะแซงคิววุฒินี่มีเขามาฟ้องผมด้วยนะผมกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะคุณป้าเขาบอกไอ้แถวตรงเนี้ยเข้าตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมไปให้ตรงนู้นก่อนมาตรงนี้ที่มาฟ้องผมอ่ะผมจะไปตัดสินได้ยังไงล่ะครับโอ้เลขเรียงเลขเรียงด้วยเหรอ78 78อโอ้โหเกือบเป็นเลขอายุเลยนะนะอายุท่าน87ฮะใช่ไหมอ่ะคุณแดงนะ78เนี่ยอ่ะโอ้พี่ตูนี่ตาดีอ่ะอุตส่าห์จะไม่บอกนะ78ด้วยโอ้โหสลับเลยอายุของท่านน่าโอ้โหฮะจะตีกันเลยครับอ้าวมาเนื้อนี้ก่อนฮะเนื้อนี้ก่อนนะครับเนื้อนี้ก่อนไม่บอกเลขได้ไหมอ่ะเลขเนี่ยผมไม่แน่ใจนะท่านต้องไปดูเอาเองนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วมันพอประมูลไปเนี่ยพอท่านเอาไปเสร็จเลขไม่ใช่เพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ชัดไงนะบางทีเป็นเลขไทยเนี่ยมันดูแล้วคาดเคลื่อนนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวท่านเอาไปแล้วท่านก็เอ้ยไม่เอาอะไรดูเป็น244ไหมไม่ใช่อ่ะสิดูเป็นเลขอะไรนะผมดูเป็น284อ่ะนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าบอกว่าดูเลขเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่งนะผมถึงไม่ค่อยดูให้ไงนะพอดูเลขเนี่ยพอประมูลไปได้มันจะยุ่ง244น่ะเห็นไหมคุณแดงมอง244 ผมมองเป็น284 เห็นไหมเดี๋ยวมันจะยุ่งไงคุณแดงก็จะได้ให้ดูเลขให้ดูเลขพอดูไม่ตรงกันแล้วมันจะยุ่งไง
น่าจะ244ว่ะน่าจะเป็น244จริงๆด้วยนะผมไม่รู้นะเอ้าใครได้ไปเนี่ยคุณอย่าตุกติกแล้วกันนะ284หรือ244ก็ไม่รู้นะครับแต่มีโอกาสเป็น244เยอะมันเป็นเลขไทยอ่ะเลขไทยบางทีตอกลงไปเนี่ยท่านเห็นมั้ยนะ4กับ5ก็คล้ายกันนะครับ8บางทีมันดูคล้ายกันหมดอ่ะท่านต้องไปส่องลึกๆเอาเองนะครับอ้ามาองค์นี้ก่อนนะองค์นี้เราจะเริ่มที่นะเริ่มที่499นะเริ่มที่499เริ่มแบบเบาๆอ่ะเริ่มแบบเบาๆท่านจะได้ไปกันแบบสบายๆนะครับมีแค่4องค์นะแต่คนละเนื้อนะมีแค่4องค์นะท่านสู้กันเองนะนะนับแค่5นะครับเริ่มที่499ไปครับนะองค์แรกครับนะองค์แรกพระกลิ่งอัครสาโลหลวงพ่อรวยมาบตะพุทธจังหวัดระยองนะองค์นี้จะเป็นของใครนะเริ่มที่499ลงท้ายด้วยเลข9อย่างเดียวเลขอื่นฟาวหมดฮะเลขอื่นฟาวหมดลงท้ายด้วยเลข9อย่างเดียวนะครับพระกลิ่งอัครสาโลครับพระกลิ่งอัครสาโลนะครับไปได้เลยครับนะไปได้เลยนะครับใครจะใส่ราคาใส่ได้เลยนะฮะใส่ได้เลยนะครับพระกลิ่งนะพระกลิ่งฝุ่นตลบนะพระกลิ่งฝุ่นตลบนะฮะแหมได้ไปนี่ฟุ้งเลยเนี่ยได้ไปนี่ฟุ้งเลยเนี่ยนายสมศักดิ์เนี่ยแหมสมศักดิ์นะคุณมาแบบเบาๆเลยนะคุณทันนี้นะทันนีนะนะชื่ออ่านผิดขออภัยนะครับนะตอนนี้ชนกันอยู่นะฮะนะคุณชานะคุณวัด599ชนกันอยู่นะครับนะผมอ่านตัวหลังนะฮะคุณวัดกับคุณแทนนะฮะนะคุณแทนนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะ599เท่ากันอยู่ฮะเท่ากันอยู่นะครับ599นะฮะ599เท่ากันอยู่นะฮะเท่ากันอยู่นะครับ599นะครับราคาเท่ากันอยู่ตอนนี้นะครับต้องให้มากกว่านะครับถึงจะนับได้นะครับ599ตอนนี้เท่ากันอยู่นะครับราคาเท่ากันอยู่นะฮะ599ครับนะพระกลิ่งอัครสาโรนะครับหลวงพ่อรวยนะครับนะ599เท่ากันอยู่ฮะเท่ากันอยู่นะครับ599นะฮะ609คุณนะคุณสมศักดิ์619นะครับคุณรุ่งโรจน์799ครับคุณมานะ699ครับนะคุณปันคณิน999ครับเอาละครับนะองค์นี้จะเป็นของใครครับตอนนี้อยู่ที่คุณปันคณินนะครับ999ครับอยู่ที่ปันคณินครับนะปันคณินนะเมื่อวานวัดแตกเลยครับรุ่นนี้นะครับคุณนัทฮะคุณนัทนะครับนะคุณนัทเมื่อวานวัดแตกเลยนะฮะรุ่นนี้นะฮะคุณนัทนะ1,099บาทนะครับคุณนัทฮะ1,099บาทนะครับคุณนัทนะนับ1ครับอยู่ที่คุณนัทนะฮะองค์นี้ครับอยู่ที่คุณนัทนะครับนับ2ครับอยู่ที่คุณนัทครับ1,099บาทนะครับ1,099บาท1,589บาทนะครับอยู่ที่คุณปันคณินครับนับ1ครับอยู่ที่คุณปันคณินตอนนี้นะครับ1,589บาทนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินนะครับ1,589บาทครับนับ3ครับยังอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับ1,589บาทครับนับ4ครับอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับ1,589บาทนะครับ1,609บาทมาที่สมพรเศรษฐโถครับสมพรเศรษฐโถครับ1,609บาทนับคุณนัทครับ2,599บาทนะครับอยู่ที่คุณนัทครับองค์นี้ครับนะคุณนัท2,599บาทนับ1ครับอยู่ที่คุณนัทตอนนี้นะครับอยู่ที่คุณนัทตอนนี้นะครับนับ2ครับยังอยู่ที่คุณนัทอยู่นะครับ2,599บาทนะครับนับ3ครับยังอยู่มาที่ปันคณินครับ2,699บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินนะครับนับ3ครับยังอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับนับ4ครับอยู่ที่คุณปันคณินครับ2,699ครับนับ5ครับคุณปันคณินได้ไปนะครับ2,699ครับปันคณินฮะองค์นี้ฮะ
องค์นี้เป็นของคุณปันคณินนะครับแม่พระเลือกเจ้าของครับนะพระเลือกเจ้าของตะเมื่อกี้นี้คุณปันคณินฮะลงยาสู้เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้นะครับนะองค์เมื่อกี้ไม่ได้มาได้องค์นี้ครับนะมาได้องค์นี้นะครับนะคุณปันคณินฮะปันคณินได้ไปนะครับพระกลิ่งองค์นี้นะเป็นของคุณปันคณินฮะนะจากเนื้อแดงมาเนื้อเหลืองครับนะมาเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนะนี่นะครับเนื้อเหลืองนะจากเนื้อแดงมาเนื้อเหลืองเลขอะไรไม่รู้ผมดูไม่ออกนะดูไม่ออกนะครับเลขอะไรก็ไม่รู้โอ้แต่เป็นน่าจะเป็น311นะน่าจะเป็น311นะเออนะความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นท่านไปส่องเอาเองอีกแล้วกันนะฮะน่าจะเป็น311อ้าวองค์นี้เราจะมาเริ่มกันที่นะใครชอบเนื้อแบบนี้นะครับนี่ดูคล้ายๆทองคำนะดูคล้ายทองคำนะครับเนื้อนี้นะโมโหแวววับเลยจับตาเลยนะแวววับจับตาเดี๋ยวมาสู้กันองค์นี้จะเป็นของใครเริ่มที่นะเริ่มที่แบบพอจะไปกันได้นะครับเริ่มที่599บาทเริ่มที่599บาทใครให้มากกว่า599บาทไปครับนะมากกว่า599บาทใส่ราคาครับนะใส่ราคาครับมากกว่า599บาทใส่ราคาครับพระกลิ่งอัคสาโรหลวงพ่อรวยมาตพุทธระยองพระกลิ่งที่มีกระแสแรงที่สุดอยู่ในขณะนี้ที่เรียกว่าพระกลิ่งฝุ่นตลบหรือพระกลิ่งวัดแตกนะเอ้าใครอยากได้องค์นี้ใส่ราคาครับนะใส่ราคาครับใครอยากได้องค์นี้ใส่ราคาครับคุณสมศักดิ์ครับแหมคุณสมศักดิ์นะครับ999บาทนะครับดูฮะนะถ้าคุณปันคณินนะครับเอาองค์นี้อีกก็ยุ่งแล้วครับนะยุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีแค่4องค์นะครับนะองค์ที่2กําลังจะผ่านนะครับองค์ที่2กําลังจะผ่านคือองค์นี้ตอนนี้อยู่ที่คุณสมศักดิ์นะฮะสมศักดิ์นะครับ999บาทนะครับอยู่ที่คุณสมศักดิ์นะฮะคุณสมศักดิ์ถ้าไม่มีคู่แข่งคุณสมศักดิ์จะได้ไปนะคะเบานะครับเอาละครับนะคุณสมศักดิ์ครับ999บาทอยู่ที่คุณสมศักดิ์ตอนนี้นะครับนะคุณสมศักดิ์แต่ผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีคู่แข่งนะฮะผมไม่เชื่อว่าจะไม่มีคู่แข่งว่าแล้วครับคุณปันคณินอาจจะเก็บทั้ง4องค์เลยก็ได้นะฮะคุณปันคณินเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยอาจจะรวบทั้ง4องค์เลยนะครับนะดูแล้วนะครับแต่ว่าจะรวบได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาดูฮะจะรวบได้หรือเปล่าเพราะว่ายังมีคุณสมพรเศรษฐโถยังมีคุณนัทอยู่นะครับยังมีคุณนัทคุณสมพรเศรษฐโถอยู่นะครับจะรวบได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูฮะว่าคุณปันคณินจะรวบไปทั้งหมด4องค์ได้หรือเปล่านะครับคุณสมพรนำอยู่ฮะ1209นับ1ครับอยู่ที่สมพรครับนับ2ครับอยู่ที่โอ้มาที่ลุงโลดแล้วครับลุงโลด1599ครับแม่ลุงโลดเขายังอยู่ด้วยนะฮะลุงโลดอ้าวคุณนัทฮะไปแล้วครับคุณนัทฮะ1999ครับคุณนัทฮะตามมาด้วยคุณปันคณินฮะคุณปันคณินไม่เห็นคุณนัทนะฮะว่าใส่ราคามานะครับไม่เห็นคุณนัทนะครับนะเดี๋ยวเห็นก็ต้องขยับนะฮะตอนนี้คุณนัทใส่มาที่1999นะครับคุณปันคณิน1599ครับนะเอาละครับคุณปันคณินไปที่2009บาทครับคุณปันคณินโอ้โหไม่แน่แล้วครับคุณปันคณินอาจจะรวบได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูฮะว่าคุณปันคณินจะรวบได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่คุณปันคณินครับ 2,009 บาทนะครับองค์นี้อยู่ที่คุณปันคณินฮะนะไปที่สมพรครับ 2,209 บาทนะครับไปที่สมพรตอนนี้ครับนับ1ครับอยู่ที่สมพรนะฮะอยู่ที่สมพรตอนนี้นะครับสมพรตอนนี้นะครับนับ2ครับยังอยู่ที่สมพรอยู่นะครับ 2,2009บาทนะครับอยู่ที่สมพรนะครับอยู่ที่สมพรนะครับองค์นี้ครับนับ3ครับโอ้ยไปแล้วครับคุณปันคณินฮะสงสัยจะรวบหมดจริงๆครับนะ2599ครับคุณปันคณินครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินนะครับอยู่ที่คุณปันคณินตอนนี้ครับนับ
3ครับยังอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับตอนนี้2599 2609ครับเอาละครับยุ่งละครับนะคุณสมพรนะนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่สมพรครับนับ3ครับอยู่ที่สมพรครับนับ4ครับอยู่ที่สมพรครับ2609ครับโอ้ย2789ครับคุณปันคณินครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับยังอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับ2789ครับนับ4ครับนะอยู่ที่คุณปันคณินครับ2789ครับโอ้โหคุณสมพรครับ2809ครับนับ1ครับนับ2ครับนับ3ครับนับ4ครับนับ5ครับนะคุณสมพรได้ไปในราคา2809โอ้โห2999ครับคุณปันคณินนะเอาแล้วครับโอ้โหเกือบไปแล้วฮะคุณสมพรเศรษฐโถได้ไปนะครับ2809ครับโอ้ยคุณปันคณินนิดเดียวเองครับคุณปันคณินโอ้โห2999ครับปันคณินฮะเอาแล้วครับนะได้ไปคนละองค์นะครับระหว่างคุณปันคณินกับคุณสมพรครับเดี๋ยวมาสู้กันต่อฮะนะมาสู้กันต่อนะองค์นี้ก่อนนะองค์นี้ก่อนก็ได้นะมีอยู่2องค์นะครับ2องค์นะองค์นี้นะครับโอ้โหแจ่มจริงๆเลยแล้วก็องค์ที่ทุกคนรอคอยฮะนะองค์นี้นะองค์ที่ทุกคนรอคอยนะครับนะเป็นแบบนะเป็นแบบนะดูสิฮะดูสินะสององค์นี้ท่านรอคอยแน่นอนท่านรอคอยแน่นอนนะครับรอคอยแน่นอนนี่องค์นี้นะเดี๋ยวให้ดูฮะนะให้ดูผมว่าสู้กันมันหยดแหละนะคุณปันคณินก็ไม่ยอมแน่คุณสมพรเศรษฐโถก็ไม่ยอมนะครับสำหรับสององค์นี้นะฮะสององค์นี้นะครับนะเดี๋ยวนะทำไมไม่ให้ผมดูล่ะนะผมดูก่อนสิน่าเลขอะไรไม่รู้อ่ะผมดูก็ดูเท่านั้นแหละดูก็ดูเท่านั้นเนี่ยมาดูฮะนะมาดูก่อนนะดูองค์นี้ก่อนเป็นทูโทนนะครับนี่โอ้ยแจ่มมากนะแจ่มมากนะครับองค์นี้ฮะส่วนเนื้ออะไรเนี่ยท่านก็ไปหาดูเอานะฮะว่าเนื้ออะไรนะครับนะเนื้ออะไรนะครับอ่ะนะผมนะไม่อยากจะนะไม่อยากจะบอกเนื้อเพราะว่าท่านจะได้สู้กันแบบมันนะท่านอยากได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านอ่ะท่านอยากได้เท่าไหร่แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านเราพร้อมให้ท่านเต็มที่นะท่านอยากได้ท่านก็ใส่ตังค์กันไปแล้วกันนะองค์นี้ผมจะเริ่มที่699บาทเอาแบบเบาๆฮะเริ่มแบบไปกันได้นะฮะ699บาทไปครับนะ699บาทครับใครให้มากกว่า699บาทใส่ราคาครับสำหรับพระกลิ่งอัครสาโรนะครับนะองค์นี้ครับนะองค์นี้นะครับองค์นี้ท่านจะมีลุ้นอีกแค่2องค์เท่านั้นฮะนะองค์นี้ใครจะได้ไปนะองค์นี้ครับนะใครจะได้ไปแต่ผมเชื่อว่าคุณปันคณินไม่ยอมแน่คุณสมพรเศรษฐโถไม่ยอมแน่แล้วอีกหลายๆท่านอาจจะไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ต้องนะใส่ราคากันแล้วครับนะใส่ราคากันนะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์นี่ร่วมประมูลตลอดเลยนะนะแต่คุณยังไม่ได้เลยนะแล้วคุณนี่แล้วคุณก็เริ่มตลอดเลยนะคุณสมศักดิ์นะนะคุณนะคุณนะชื่ออะไรนะคุณชาเหรอนะคุณชานะคุณสมศักดิ์ครับนะคุณสมศักดิ์ขึ้นนำอยู่ตอนนี้นะฮะลงท้ายด้วยเลข9ครับคุณเริ่มมาลุ้นนะลงท้ายด้วยเลข9นะครับลงท้ายด้วยเลข9ตอนนี้อยู่ที่คุณสมศักดิ์ฮะคุณสมศักดิ์นะครับ 1,999 บาทอยู่ที่คุณสมศักดิ์นะครับตรงนี้นะครับ 1,999 บาทอยู่ที่คุณสมศักดิ์ฮะตอนนี้ฮะอยู่ที่คุณสมศักดิ์นะครับอยู่ที่คุณสมศักดิ์นะครับ 1,999 บาทท่านเห็นไหมท่านยังไม่เห็นคุณสมพรเศรษฐโถท่านยังไม่เห็นคุณปันคณินนะครับนะยังไม่เห็นของท่านนี้นะครับนะ
เอาละครับคุณปันคณินเห็นแล้วครับนะคุณเห็นคุณปันคณินแล้วครับนะ 2,289 บาทครับปันคณินนะสมพรเศรษฐโถยังไม่มานะครับคุณปันคณินขึ้นนำแล้วครับ 2,289 บาทครับองค์นี้ฮะเอาละครับมาแล้วครับสมพรเศรษฐโถครับ 2,509 บาทครับนี่แหละครับนี่แหละครับเขาบอกว่านะ2คนนี้นะเจอกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหพงศิลป์นะคุณมายังไงครับพงศิลป์ไปไหนมาเนี่ยโอ้โหแล้วล่ะสิพงศิลป์ครับ2,599บาทนะพงศิลป์นะนะพงศิลป์เอาละครับพงศิลป์ก็มาสู้กับเขาแล้วขึ้นนำด้วยนะครับนี่นะพงศิลป์ขึ้นนำด้วยครับ2599ยุ่งเลยครับยุ่งเลยครับนะสู้ทุกคนครับโอ้โหสู้ทุกคนครับเอาละครับสู้ทุกคนนะเอาละครับนะปันกนินครับ2,999บาทปันกนินขึ้นนำครับนับ1ครับเอาละครับอยู่ที่คุณปันกนินตอนนี้ครับ2,999บาทนับ2ครับอยู่ที่คุณปันสมพรเศรษฐโถครับ3,009บาทเอาละครับสมพรเศรษฐโถขึ้นนำครับนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถตอนนี้ครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถครับนับ3ครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถครับ3,009บาทนะครับสมพรเศรษฐโถนะครับสมพรเศรษฐโถนำอยู่นะครับนับ4ครับโอ้ยคุณปันคณินครับ 3,499 บาทเอาแล้วครับแม่คู่นี้ครับคู่นี้เจอกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสมพรเศรษฐโถและคุณปันคณินครับนับ1ครับสมพรนะคุณปันคณินขึ้นนำครับนะปันคณินขึ้นนำครับ 3,499 บาทนะนับ2ครับโอ้โหคุณพงศ์สินตามมาด้วยนะครับพงศ์สินตามมาด้วยแต่คุณปันคณินยังนำอยู่นะครับ 3,499 บาทนับ3ครับอยู่ที่คุณปันคณินอยู่ตอนนี้ครับอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับ 3,499 บาทนะครับ 3,499 บาทสมพรเศรษฐโถขึ้นนำแล้วครับ3,509นับ1ครับสมพรเศรษฐโถขึ้นนำแล้วครับนับ2ครับยังอยู่ที่สมพรเศรษฐโถครับ3,509ครับนับ3ครับยังอยู่ที่สมพรเศรษฐโถอยู่นะครับหยุดโอ้ย3,599ครับไปต่อครับคุณปันคณินครับนับ1ครับอยู่ที่ปันคณินนะครับนับ2ครับโอ้ยคุณพงศิลป์นะเอาละครับนะพงศิลป์โอ้ยแต่คนพงศิลป์มาชนกับเขานะครับนะชนกับเขาฮะต้องนับที่คุณปันคณินอยู่นะครับนับ3ครับอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับตอนนี้ครับนะพอคนอื่นมาชนเขานะฮะต้องนับที่ปุนปันคณินฮะปันคณินนะครับต้องนับต่อครับนับ4ครับคุณปันคณิน3,789นะครับปันคณินนะครับนับ5ครับคุณปันคณินได้ไปครับ3,789ครับนะคุณปันคณินนะ3,789ครับคุณปันคณินนะคุณปันคณินนะโอ้โหดุเดือดฮะดุเดือดดุเดือดนะคุณปันคณินครับเดี๋ยวคุณช่วยส่งยาแก้เจ็บคอมาให้ผมด้วยนะครับคุณปันคณิน คุณปันคณินครับคุณสมพรเศรษฐโถครับนะคุณพงศิลป์ครับคุณช่วยส่งยาแก้เจ็บคอมาให้ผมด้วยนะครับนะโอ้โหคุณสู้กันแบบนี้ฮะสู้กันเล่นเอาผมร้อนเลยดูคุณพงศิลป์เนี่ยนะคุณพงศิลป์นี่นะครับเน็ตผมว่าคุณพงศิลป์เน็ตจะอ่อนไปหน่อยนะดูฮะปิดมาที่ 3,999 บาทแต่ว่าช้าฮะนะช้ามาดูกันองค์สุดท้ายองค์ที่ใครๆก็ต้องการฮะองค์ที่ใครๆก็ต้องการเพราะว่าก้นเขาเป็นอย่างนี้ฮะนี่ครับนะโอ้โหนะถ้าใครชอบองค์นี้เนี่ยสู้กันมันหยดแน่เลยนะสู้กันมันหยดเดี๋ยวดูฮะองค์เนี้ยองค์เนี้ยผมบอกตรงๆอันเนี้ยพระเอกสำหรับวันนี้ฮะนะพระเอกสำหรับวันนี้นะครับมาดูฮะนะองค์นี้คือพระเอกสำหรับวันนี้นะครับพระเอกนะพระเอกนะครับนะเอาละพระเอกเนี่ยนะเลข78นะครับสลับกับเลขอายุของหลวงพ่อฮะหลวงพ่อ87อันนี้78ฮะสลับฮะสลับนะครับนี่นะครับสลับฮะองค์นี้เนี่ยหายใจทันไหมหายใจไม่ทันหายใจตั้งเหงือกแล้วตอนนี้นะองค์นี้เนี่ยผมจะเริ่มราคาค่อนข้างจะนาสูงนิดนึงเพื่อจะได้ไต่อันดับไปได้นะครับไต่อันดับไปได้นะครับผมจะเริ่มที่ราคาน้ำก่อนไหมอาจารย์นะผมจะเริ่มที่ราคา1,999บาท
1,999 บาทใครให้มากกว่า 1,999 บาทไปครับนะใครให้มากกว่า 1,999 บาทใส่ราคาครับพระกลิ่งอัครสาโรพระกลิ่งอัครสาโรนะใครให้มากกว่านะ 1,999 บาทใส่ราคาครับเลข78โอ้โหพระเอกของวันนี้ฮะดูครับนะว่าจะไปจบที่เท่าไหร่ครับนะว่าจะไปจบที่เท่าไหร่ครับนะองค์สุดท้ายนะพระกลิ่งของวันนี้นะครับองค์สุดท้ายพระกลิ่งของวันนี้นะครับจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับจะไปจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับพระเอกวันนี้นะครับพระเอกวันนี้นะพระเอกวันนี้นะครับนะเลขท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่านะโอ้ยโอ้ยงานนี้ฮะงานนี้ผมว่างานนี้แหละนะมันแล้วครับมันแล้วครับคุณรู้ไหมนะคุณมานะเพชรรอขึ้นนำแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่านะครับคุณพงศินนะฮะเอาละครับชนแล้วครับคุณพงศินคุณปันคณินยังไม่มานะครับคุณสมพรแต่โถยังไม่มานะครับนะคุณปันคณินมาแล้วครับเอาละครับเอาละครับคุณกิตน้อยต้องลงท้ายด้วยเลข9นะครับต้องลงท้ายด้วยเลข9เท่านั้นฮะเลขอื่นฟังหมดนะเนื้อมหาชนวนนะเนื้อมหาชนวนนะครับก้นเงินนะก้นเงินนะครับสร้างแค่99องค์สร้างแค่99องค์นะครับแม่นะฮะเอาละครับคุณแดงให้ข้อมูลเยอะทีเดียวนะฮะให้ข้อมูลจริงๆผมไม่อยากให้ข้อมูลเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลแล้วราคามันจะดีดไปเยอะนะครับเอาละครับนะเอาละครับตอนนี้นะครับอยู่ที่คุณสมพรเศรษฐโถครับนะสมพรเศรษฐโถขึ้นนำอยู่นะครับ 4,009 บาทสำหรับองค์นี้ครับ4,009 บาทนะครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถ 4,789 บาทครับไปอยู่ที่ปันกนินครับเอาละครับเอาละครับผมบอกแล้วงานนี้สู้กันดุเดือดแล้วครับสู้กันดุเดือดแล้วครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับอยู่ที่คุณปันกนินครับ4,789บาทนับ1ครับเอาละครับนะตอนนี้นำมานะครับเอาละครับสมพรเศรษฐโถนะครับไปที่ 5,009 นะครับสมพรเศรษฐโถขึ้นนำแล้วครับ 5,009 นะเดี๋ยวดูคุณปันกนินครับนะคุณดูคุณปันกนินครับนะ 5,009 นะครับ 5,009 ตอนนี้ชนกันครับคุณพงศินนะพงศินเอาละครับ 5,789 บาทปันกนินครับปันกนินครับไปไกลแล้วครับเอาละครับปันกนินครับจะดูดิครับว่ามานคุณสมพรเศรษฐโถจะไปต่อหรือเปล่านะครับคุณพงศ์สินจะเอายังไงแต่ปันคณินขึ้นนำแล้วครับ5,789บาทอยู่ที่ปันคณินตอนนี้ครับนับ1ครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับสู้กันดูเดือนนะครับนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินครับอยู่ที่คุณปันคณินปันคณินยังนำอยู่นะครับแม้คุณพงศ์สินไม่เห็นของคุณปันคณินนะ5,789บาทจะอยู่ที่คุณปันคณินอยู่นะครับนับ3ครับยังอยู่ที่คุณปันคณินครับ5,789บาทองค์นี้นะครับอยู่ที่คุณปันคณินนะครับคุณปันคณินนะครับ5,789บาทนับ4ครับโอ้ยเอาละครับหยุดอยู่ที่คุณปันคณินครับ5,789บาทคุณปันคณินนำอยู่ตอนนี้นะครับ5,789บาทอยู่ที่คุณปันคณินโอ้ยตายแล้วครับวิสูตรแย้มยืนยงครับ 6,999 บาทครับวิสูตรฮะโอ้โหคนนี้ครับที่ทำให้คุณปันคณินนะครับผิดหวังเมื่อกี้นะครับวิสูตรแย้มยืนยงครับ 6,999 บาทยอมนะนะไม่ยอมแบ่งให้ใครครับโอ้ยวิสูตรแย้มยืนยงนะครับ6,999บาทนะครับ7,700โบเอาแล้วครับคุณปันคณินไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมแล้วนะครับงานนี้ฮะวิสูตรก็วิสูตรเถอะนะปันคณินไม่ยอมครับ7,789บาทโอ้ยวิสูตรนะเขาเอาครับ8,999บาทวิสูตรครับโอ้โหเอาแล้วครับนะคุณปันคณินนะเจอกับวิสูตรครับงานนี้สนุกแล้วครับนะแล้วคุณปันคณินไม่ยอมแพ้ใครซะด้วยครับยุ่งแล้วครับงานนี้ฮะนะวิสูตรแย้มยืนยงนะครับนั่นแล้วครับผมบอกแล้วเขายอมแพ้ใครที่ไหนครับคุณปันคณินครับ 9,999 บาทนับ1ครับนับ2ครับอยู่ที่คุณปันคณินอยู่ตอนนี้นะครับนับ3ครับอยู่ที่คุณปันคณินครับโอ้ยนะฮะคุณพงศินนะครับมาชนนะครับนับ4ครับอยู่ที่คุณปันคณินครับ9,999 บาทครับ
นับ5ครับคุณปันคณินได้ไปในราคา 9,999 บาทโอ้โหเหนื่อย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 โอ้ยขอไปกินน้ำก่อนนะคุณแดงจัดรายการต่อไปก่อนโอ้ยตายอย่างนี้ตายเอ้าโอ้ยตายพงศินโอ้ยพี่พงศินโอ้ยตายตายตายดูพี่พงศินกับพี่ตุ๊เลขเก้าพี่หายไปตัวเลขสองพี่หายไปตัวหนึ่งนะพี่นะโอ้โหตาย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 ยังไปต่อเนี่ยยังไม่จบเนี่ยให้เวลาทุกคนใส่ไปให้หมดก่อนนะคะโอ้ พี่ตู้เหลืออยู่พัน พี่ตู้ใส่ไปทำไมพี่ ใส่ไปทำไมพี่ลดลงไปอ่ะดูเลขพี่ตู้ดูเลขพี่ตู้พี่ตู้ใส่แล้วทำไมเลขมันลดบก.หามาสู้กันสัก10องค์นี้ โอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วคุณสมศักดิ์ไม่มีแล้วโอ้โหดูสิดูพี่ตู้อ่ะพี่ตู้นี่ตกไปตวงนะนะ 12,900อย่าเพิ่งตกนี่คุณพงศ์สิน 1,999 โอ้โหนะจบเลขสวยนะจบที่ 9,999 บาทคุณปันคณินคุณปันคณินได้ไปฮะนะปันคณินได้ไปนะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนเน็ตแล้ว นี่อย่างนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสนุกดีนะสนุกดีนะครับเพราะว่านะคนเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับนะเขาได้ในราคาที่เขาพึงพอใจเนี่ยผมว่ามันโอเคนะมันโอเคไอ้แบบเนี้ยมันได้สู้กันแบบเนี้ยนะผมว่าสนุกอ่ะนะสนุกนะครับนะมันจริงๆนะมันฮะมันจริงๆนะครับมันจริงๆนะนี่เพราะว่ารายการนี้นะครับรายการนี้ผมจะบอกให้นะเป็นรายการน่าจะพูดได้พี่ปันคณินผมว่าจะพูดได้ชัดๆเลยรายการนี้ไม่มีหน้าม้ารายการนี้นะครับไม่มีนะไม่มีใครมาช่วยประมูลมาอะไรไม่มีฮะรายการนี้บริสุทธิ์ใจที่สุดนะครับได้คือได้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเราประมูลกันแบบบริสุทธิ์ใจที่สุดเลยนะครับไม่มีหน้าม้าแล้วคนได้เนี่ยได้จริงแล้วตัวจริงทั้งนั้นเลยนะตัวจริงท่านทุนไปสืบได้เลยนะฮะไปสืบได้เลยคนที่เล่นกันทุกคนเนี่ยที่มาประมูลกันทุกคนเนี่ยไม่ใช่หน้าม้าเลยสักคนเดียวเป็นตัวจริงทั้งนั้นแล้วเช่าจริงนะพี่วิสูตรแย้มยืนยงเนี่ยเช่าจริงจ่ายจริงนะเช่าโอนจริงเช่าจริงจ่ายจริงโอนจริงนะครับคุณปันคณินนะเช่าจริงจ่ายจริงโอนจริงปิดรายการแล้วนะโอนเลยนี่นะแล้วดูนะทุกคนเนี่ยตัวจริงทั้งนั้นนะตัวจริงทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นคุณพงศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่พงศิลป์บอกสิลงจริงเจ็บจริงจ่ายจริงไม่ว่าจะเป็นคุณสมพรเศรษฐโถอันนี้ตัวจริงทั้งนั้นนะตัวจริงทั้งนั้นไม่มีหน้าม้านะครับตัวจริงนะจ่ายจริงนะครับไม่มีหน้าม้านะครับรวยไพเราะหวัดดีจ้าหวัดดีฮะคุณพงศิลป์ไม่มีหน้าม้าครับผมหน้าชาเลยครับ โอ้ยหน้าชาดีคุณวงศิลป์คุณน่ะแค่หน้าชาผมอ่ะคอชาเลยผมเนี่ยคอชาเลยนะคุณปันกันดินช่วยโอนค่าเจ็บคอมาให้ผมด้วยนะนะคุณปันกันดินโอนนะหรือส่งยามาให้ผมก็ได้ต่อจะเอารายการไหนละโตนะน่ะขายก่อนทีนี้ขายก่อนคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้เยี่ยมครับอาจารย์เยี่ยมคุณออสระยองบารมีอัคคสาโรหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธรวยรวยรวยสาธุสาธุครับนะนี่ของจริงนะฮะของจริงนะครับนะไม่มีการมาปั่นราคาไม่มีหน้าม้าไม่มีอะไรนี่ตัวจริงทั้งนั้นนะแล้วเขาได้ไปได้ด้วยความภูมิใจแรงมากมากมองอย่างเดียวเลยครับพี่ไก่บอกดูพี่ไก่นี่ก็ตัวจริงนะครับนะถ้าจะเก็บเนี่ยนะจะเก็บเนี่ยจะเอาเนี่ยจริงๆเลยนะพี่ไก่เนี่ยแต่บังเอิญว่าถ้าพี่ไก่นะแบบเนี้ยนะ พี่ไก่กลัวเน็ตไม่ทันนะกลัวเน็ตไม่ทันนะสวัสดีครับอาจารย์รุดอ้อมน้อยสวัสดีครับ
แม่โอ้โหรายการนี้เยี่ยมมากครับหายไปไหนมาคุณสรายุทธหายไปไหนมาเมื่อกี้เขาโอ้โหฝ่าฟันกันหนักหน้าดูแต่รายการนี้จะมอบเขาเรียกอะไรนะราคาเบาๆให้กับคนที่พร้อมเขาเรียกว่าเนื้อทองคำคนจนก็ได้เนาะบกแต่ในนี้ไม่มีคนจนจะเอาเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะให้เฉพาะวันนี้วันเดียวให้เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะเป็นเหรียญพุทธซ้อนรุ่นบูชาครูพิธีปลุกเสกใหญ่มากแล้วก็มีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพนิ่งให้ดูนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญละ400บาทนะคะสำหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้ไปเกือบจะหมดแล้วล่ะอ้าวใครจะเอานะพับนะพักเดี๋ยวนึงอ้าวเช่า400บาทนะใครจะเช่าเลยนะครับเหรียญบูชาครูนะหลวงพ่อรวยนะครับหลวงปู่หินนะครับเหรียญนี้ครับ400บาทใครที่เข้ามาแล้วจะเช่าเลยนะฮะเหรียญทุกเหรียญนะคะปิดซีนมาอย่างดีแบบนี้นะคะซีนมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเหรียญไม่ต้องพูดถึงค่ะคมชัดนะคะมองด้านในจะเป็นเหมือนกระจกอยากให้เก็บไว้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีอยู่เหรียญหนึ่งประมาณนั้นเดี๋ยววันที่17 เมษาเนี่ยแดงว่าราคานี้ไม่น่าจะได้แล้วล่ะเพราะว่าวันที่17 เมษาเนี่ยศิษยานุศิษย์แล้วก็คุณจะไปร่วมงานของหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากแน่ๆวัดตรงนั้นที่จอดรถไม่น่าจะพอนะคุณปันคณินปิดอีกหนึ่งนะฮะพี่ปันคณินปิดไป2แล้วรอบก่อนนู้นคุณปันคณินปิดอีกหนึ่งนะฮะคุณปันคณินปิดอีกหนึ่งนะครับคุณชัดนะคุณชัดชัดสองห้องปิดอีกหนึ่งนะฮะคุณชัดเพิ่งปิดใช่ไหมใช่คุณชัดสองห้องปิดหนึ่งนะครับปิดหนึ่งนะชัดสองห้องปิดหนึ่งนะฮะอ้าวใครจะปิดนะครับนะผมว่าน่าเก็บมากๆพอตอนเนี้ยหลวงพ่อรวยเนี่ยนะบารมีท่านเปิดนะครับนะแล้วแรงจริงๆนั้นยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้มาปั่นไม่ได้มาพูดไม่ได้มาอะไรที่จะทำให้นะทำให้วัตถุมงคลมันนี่เนี่ยนะครับเพราะว่าที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็ตัวจริงกันทั้งนั้นนะฮะคือที่ดูนะฮะท่านดูนะนะคนที่มาประมูลกันเนี่ยไม่ใช่คนขายฮะคนนะคนเก็บฮะคุณปันคณินเนี่ยเป็นคนเก็บนะครับนาเป็นคนเก็บคุณสมพรก็เป็นคนเก็บนะครับนั้นเนี่ยนะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนเก็บนะครับนาเป็นคนเก็บฉะนั้นเนี่ยราคานะราคาจริงๆเนี่ยนะครับที่เขาเข้ามาประมูลเขาไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคานะฮะไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาแต่มาประมูลเพื่ออยากจะได้ไว้บูชานะครับไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาเนี่ยจะเห็นคุณปันคณินเข้ามาเนี่ยนอกจากประมูลแล้วเขาก็ซื้อด้วยนะฮะนะคุณปันคณินฮะแล้วก็มีคุณสมพรนะครับอย่างเนี้ยนะฮะนะเนี่ยครับนะเอ้าใครจะปิดรีบปิดนะเดี๋ยวเราจะไปนี่ผมจะยิงแง้มหน่อยเนี่ยพึ่งมีคุณแผนมา2องค์ฮะของหลวงพ่อรวยเนี่ย2องค์นะเขาซีนมาอย่างเงี้ยผมมีแค่2องค์นะฮะเขาซีนมาอย่างเงี้ยนะซีนมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นด้วยนะว่าคุณแผนเนื้อเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าใครจะเอาเดี๋ยวมาสู้กันนะมาสู้กันนะ2องค์นะเป็นคุณแผนของหลวงพ่อรวยผมไม่มีนะฮะไม่มีแต่มีมา2องค์เนี่ยนะมีมา2องค์เนี่ยนะครับเป็นคุณแผนนะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์เล็กนะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเดี๋ยวมาดูฮะนะ2องค์เนี่ยแปลว่าถ้าประมูลเสร็จแล้วก็ต้องแกะนะขอถ่ายรูปหืมแกะป่ะไม่แกะให้เขาไปเลยเหรอผมให้เขาไปแกะดีกว่าเหรอให้เขาไปดูโอเคนะให้เขาไปดูเองนะครับเดี๋ยวผมจะประมูลพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะฮะนะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแต่ประมูลกันคนละครั้งจะได้ไปคนละคนนะฮะได้ไปคนละคนนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะคือท่านจะภูมิใจนะถึงว่าท่านจะประมูลไปเนี่ยนะครับท่านได้ภูมิรับความภูมิใจอ่ะถึงจะประมูลไปราคาสูงท่านก็ภูมิใจว่าเฮ้ยฉันได้ประมูลนะอะไรแบบเนี้ยนะครับนะเป็นพระเนี่ยจริงๆไม่มีราคานะไม่มีราคาตายตัวนะมีแต่ราคาที่ดีใจอยากจะได้พระกลิ่งด้วยไหมครับมีพระกลิ่งด้วยไหมครับอะไรอ่ะเขาแข่งขันกันไปแบบเขาจบไปหมดแล้วอ่ะพระกลิ่งอ่ะพี่อรชุนพี่มาเนี่ย
พระกลิ่งเนี่ยเขาสู้กันโอ้โหเขาสู้กันสุดฤทธิ์สุดเล่นทิมประตูฮะจนหมดไปแล้วเนี่ยพระกลิ่งอ่ะมีเหรียญเอานี่เอามีเหรียญเอาพี่หนึ่งเอาเหรียญไปก่อนพี่หนึ่ง ที่ power bank มีไหมหมดเหรอเนี่ยเหรียญพี่ไก่ตั้งชื่อให้ว่าทองคำคนจนแต่ไม่น่าจะใช่หรอกมันทองคำจริงๆแล้วมั้งนี่ทำไมเนื้อมันสวยอย่างนี้อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อทองเหลืองบางคนก็เรียกเนื้อทองชนวนนะคะมีโค้ดมียันมีหมายเลขทุกเหรียญ นะคะเป็นเหรียญรุ่นบูชาครูเดี๋ยวแดงจะส่งไปเลี่ยมแล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์นะคะเลี่ยมสวยๆอ่ะเนี่ยมีไหมเอาปะล่ะเอาปะล่ะเอาเลยพี่หนึ่งปิดไปทั้งองค์หนึ่งพี่หนึ่งเอาเลยเนี่ยคนอื่นเขามีกันหมดแล้วนะมีพี่ไม่มีเนี่ยพี่หนึ่งปิดไปเลยเอาสององค์เอาสององค์พี่หนึ่งพี่หนึ่งปิดไปสององค์อย่าล่ำลี้ล่ำไรนะอย่าล่ำลี้ล่ำไรปิดไปสององค์เลยพี่หนึ่งนะปิดไปสององค์เลยปิดหนึ่งเหรียญนะคุณวิทิชัยดูดินะพี่หนึ่งนะยังไม่ปิดเลยคนอื่นก็ปิดแล้ววุฒิชัยปิดแล้วนะวุฒิชัยปิดหนึ่งนะครับมีอีกไหมมีอีกไหมพี่หนึ่งปิดไหมอรชุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปประมูลนี่แล้วนะพระคุณแผนของนะหลวงพ่อรวยเนี่ยมีแค่สององค์เนี่ยพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ผมจะประมูลทีละองค์นะประมูลทีละองค์นะครับเขาซีนมาอย่างเงี้ยผมเพิ่มหนึ่งองค์ครับเอาหนึ่งนะอรชุนหนึ่งนะคุณวุฒิชัยเพิ่มหนึ่งนะครับคุณแดงคุณวุฒิชัยเพิ่มหนึ่งหรือว่าคุณไอ้นี่เพิ่มนายสมศักดิ์อ๋อนายสมศักดิ์เพิ่มฮะสมศักดิ์เพิ่มสมศักดิ์เพิ่มนะฮะผมเกือบผิดแล้วมาสมศักดิ์มาสายเลยตลาดจะวายอยู่แล้วสมศักดิ์จริงๆแหละต้องบ่นเลยมาสายตลาดจะวายแล้วลุงแล้วนะพี่หนึ่งนะมาสายตลาดจะวายแล้วพี่ไก่บอกนะจะวายจริงๆฮะตลาดจะวายจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวมาเอาขุนแผนเนี่ยหายเหนื่อยกันยังนะเดี๋ยวมาเอาขุนแผนนะขุนแผนหายเหนื่อยกันยังขุนแผนอ่ะนะขุนแผนนะผมมีแค่ชุดเดียวขุนแผนของหลวงพ่อรวยผมไม่ประมูลเดี่ยวแล้วเพราะว่าเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ไปทั้งคู่เลยมีอยู่ชุดเดียวไปทั้งคู่เลยนะท่านได้ก็ได้พิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ไปเลย2อันนะ2องค์นะผมจะเริ่มที่399บาทเริ่มที่399บาทของหลวงพ่อรวยเนี่ยนะฮะมีอยู่ชุดเดียวนะฮะมีอยู่ชุดเดียวท่านไม่ต้องขอกันอีกแล้วนะแล้วไม่มีให้บูชาด้วยมีมาประมูลนะเริ่มที่399บาทนะฮะไปครับนะ399บาทใครให้มากกว่า399บาทใส่ราคาครับนะพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนนะหลวงพ่อรวยนะขุนแผนหลวงพ่อรวยมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะไม่แกะนะครับท่านไปแกะเอาเองนะฮะพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กมีแค่ชุดเดียวฮะมาสายนะชุดเดียวนะครับคุณประกาศิษฐ์ทองสิริ509บาทคุณแทน499นะครับคุณประกาศิษฐ์นำอยู่ตอนนี้ครับลุงโลดรับยอดด้วยครับลุงโลดบอกนะฮะโพเกิดนะฮะรับยอดด้วยฮะนะครับนะตอนนี้อยู่ที่คุณประกาศิษฐ์นะครับนะคุณแผนครับคุณแผนหลวงพ่อรวย509บาทอยู่ที่คุณประกาศิษฐ์ทองสิรินะคุณประกาศิษฐ์ทองสิรินำอยู่ตอนนี้นับ1ครับคุณประกาศิษฐ์นำอยู่นะครับคุณประกาศิษฐ์นำอยู่นะครับขุนแผนหลวงพ่อรวยนะครับมีอยู่ชุดเดียวนะฮะมีอยู่ชุดเดียวนะครับนับ2ครับอยู่ที่คุณประกาศิษฐ์นะครับ509บาทนะครับคุณประกาศิษฐ์ฮะน้องฝ้ายครับนะน้องฝ้าย519บาทนะครับไปอยู่ที่น้องฝ้ายฮะนะไปอยู่ที่น้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายสมพรเศรษฐโถครับแหมนะเก็บขุนแผนหลวงพ่อรวยหน่อยดีกว่านะครับนะสมพรเศรษฐโถ609บาทนะครับสมพรเศรษฐโถขึ้นนำอยู่ตอนนี้ครับนับ1ครับสมพรเศรษฐโถครับ
999บาทมานะเพชรรอครับนับ1ครับอยู่ที่มานะเพชรรอครับขุนแผนชุดนี้ครับหลวงพ่อรวยครับนับ2ครับอยู่ที่มานะเพชรรอครับ999บาทนะครับนับ3ครับอยู่ที่มานะเพชรรอนะครับ999บาทนะครับนับ4ครับอยู่ที่มานะเพชรรอนะครับประกาศิษย์ทองสิริครับ 1,009 บาทฮะเท่ากับสมพรเศรษฐโถครับ 1,009 บาทครับเท่ากันอยู่ฮะ2คนนี้เท่ากันอยู่ครับ 1,009 บาทฮะเท่ากันต้องให้มากกว่านี้ถึงจะนับต่อครับนะถึงจะนับได้นะครับไม่งั้นนับไม่ได้ครับชนกันอยู่ฮะชนกันอยู่นะครับประกาศิษย์กับสมพรเศรษฐโถฮะประกาศิษย์กับสมพรเศรษฐโถนะครับสมพรเศรษฐโถต้องให้มากกว่านี้นะครับคุณประกาศิษย์ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะนับไม่ได้นะครับเพราะชนกันฮะชนกันที่ 1,009 บาทฮะนะชนกันที่ 1,009 บาทนะครับนะชนกันที่ 1,009 บาทนะครับ 1,009 บาทฮะนะคุณสมพรครับ 1,209 บาทนับ1ครับสมพรเศรษฐโถนะครับนับ2ครับยังอยู่ที่สมพรเศรษฐโถอยู่นะครับนับ3ครับยังอยู่ที่สมพรเศรษฐโถครับ 1,209 บาทนับ4ครับอยู่ที่สมพรเศรษฐโถนะครับ 1,209 บาทนะครับ 1,209 บาทนะครับนับ5ครับสมพรเศรษฐโถได้ไปในราคา 1,209 บาทนะครับสมพรเศรษฐโถนะครับชุดนี้ฮะมานะเพชรรอช้าครับนะช้านะครับช้าคุณเกียงศักดิ์ช้านะครับหมดแล้วนะครับนะคุณแผนมีอยู่ชุดเดียวฮะคุณแผนหลวงพ่อรวยมีอยู่ชุดเดียวนะครับคนที่ได้ไปคือสมพรเศรษฐโถฮะนะสมพรเศรษฐโถนะครับคนที่ได้ไปคือสมพรเศรษฐโถนะสมพรเศรษฐโถได้ไปนะครับนะหมดนะมีอยู่ชุดเดียวนะหมดนะอ้าวคุณแดงเป็นหน้าที่ของคุณแดงมั้งไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วเหรอเอาเท่านี้เนาะเอาเท่านี้มั้งเอาเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์นะอันนี้ไว้ก่อนนะใช่นะเดี๋ยวมันดรอปอ่ะอ๋ออะไรอ่ะถ้าเลี่ยมเงินลงยาองค์ละเท่าไหร่ครับพ่อรวยบูชาครูถ้าเรารวมกันเป็นหลายองค์อ่ะมันจะถูกเดี๋ยวแดงรวบรวมก่อนแล้วก็ใครจะให้เลี่ยมต้องอินบ็อกซ์มาไว้นะคะเดี๋ยวจะส่งงานเลี่ยมไปทีเดียวค่าเลี่ยมมันจะถูกอยู่ที่พันขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเลี่ยมกันน้ำให้ด้วยนะคะฮะฮะคุณมิโลตามนั้นนะครับนะวันนี้เนี่ยนะต้องขอบคุณนะครับความสนุกสนานที่ทุกท่านมีให้นะฮะนะเพราะว่าเป็นรายการที่ต้องบอกว่านะเป็นรายการของมาสายจริงๆด้วยแฮะพี่จะเอาอะไรอีกอ่ะพี่จะเอาอะไรอีกลายธงชาติลายธงชาติไปแล้ว2เหรียญชาติจากที่ไหนอ่ะยังเหลือไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วครับนะหมดแล้วฮะทุกอย่างเกลี้ยงนะฮะนะทุกอย่างเกลี้ยงนะครับมันเป็นจังใดอ่ะนะใครจะเอาอีกนะฮะยังพอมีเหลืออยู่นะฮะยังพอมีเหลืออยู่นะครับเหรียญเสมาพุทธซ้อนบูชาครู400บาทนะครับนะใครจะปิดนะครับใครจะปิดนะหลวงพ่อรวยฮะแล้วก็หลวงปู่หินนะเสมาพุทธซ้อนเสมาพุทธซ้อนเนี่ยนะครับบูชาครูเนี่ยนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เชื่อว่านะได้รับความนิยมมาแรงแน่นอนเลยนะครับอ่ะนะใครจะปิดเหรียญนะปิดได้นะครับเหรียญละ400บาทเราจะนะเป็นรายการสุดท้ายนะครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเราอาจจะจบไวนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราโอ้โหนะครับมันสนุกเกินลิมิตนะฮะมันแบบโอ้โหสู้กันแบบผมบอกว่าวันนี้เราเต็มที่มากๆเลยนะครับเต็มที่มากๆแฟนรายการเนี่ยเหมือนกับอั้นน่ะเหมือนกับเราคิดถึงกันน่ะมาคิดถึงพอมาปุ๊บนี่ก็โอ้โหสู้กันเต็มที่นะครับไม่เคยคิดว่านะจะนะราคาเท่าไหร่ยังไงเราสู้กันแบบนะแบบดุเดือดนะครับนะเอาละคุณแดงนะครับคุ
ุณแดงเปิดเพลงของคุณลำไยคุณลำไยหน่อยทิ้งท้ายหน่อยนะบก.ไปหลวงพ่อรวยหลายรอบรู้สึกประทับใจไหมฮะประทับใจเนาะครับทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณสายหลวงพ่อรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินกลุ่มต่างๆนะครับต้องขอบคุณมากๆที่แอดมินกลุ่มเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทักทายกันเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณแอดมินกลุ่มของหลวงพ่อรวยนะท่านขับเคลื่อนกันได้ดีนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับขับเคลื่อนกันได้ดีแล้วก็รักสามัคคีกันดีนะครับแล้วก็นำเอารายการของเราเข้าไปแชร์ด้วยนะครับในกลุ่มของท่านนะต้องขอขอบคุณมากๆนะนี่แหละครับนะถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะผมเชื่อว่าบารมีหลวงพ่อรวยที่เกิดแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความสามัคคีของลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับนะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ไปเปิดฟังกันนะครับบทเพลงกราบหลวงพ่อรวยนะครับขับร้องโดยคุณลำไยไหทองคำฮะท่านสามารถจะติดตามรายการช้อปปิ้งออนไลน์กับคุณแดงเอกัมพีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็นะวันว่างถ้ามีเราก็จะมานั่งคุยกันแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูหลวงพ่อรวย